สวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลา3ทุ่มจนถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับที่ซุปเปอร์บันเทิงนะครับกลับมาสดๆเหมือนเดิมนะมีแต่คนถามครบไหมครบครับครบอาจจะมีเพิ่มอีกคนหนึ่งยังไงใครคะอยู่ข้างหลังอลิสเฮ้ยเวอร์จริงเหรอไอ้นั่นบอทเชอร์ไม่ใช่คนคือหลังหนูอะกำแพงกำแพงเฮ้ยทำไมเราเห็นเงาอะไรที่มันไม่เปิดโล่งแบบห้องพี่ต่อกับพี่หรอกอลิสพี่วาเดียวเองไม่มีตัวอะไรมาหรอกนะอ่ะมีอะไรอยากคุยกันนะทักทายกันเข้ามาได้นะครับใครดู Black Panther มาแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยนะครับยังไม่ได้ดูนะใจเย็นๆนะเพิ่งหนังมีไอ้นั่นโผล่มาจากน้ำอ่ะรู้ละแม่งไอ้ผีพลายนะฮะโผล่มาในในโมชื่อยากผมเขียนพุงโคตรใหญ่เลยคือถ้าผมหนุ่มกว่านี้นะแม็กซิกันสไตล์ให้แม็กซิกันสไตล์เหรอเทียบภาพผมดุ่มเลยมันก็หุ่นดีนะพี่ที่เอาตัวไปแข่งเลยเหรอไม่ใช่หุ่นของมันเนี่ยมันเหมือนมันมีกล้ามแต่มันก็มีพุงด้วยไงซึ่งผมรู้สึกว่าที่ผมเวลาผมอาบน้ำณปัจจุบันนี้ผมก็ดูคล้ายๆเหมือนกันตอนเดินขึ้นมาจากอ่างน้ำอ่ะกูก็เนมองไงนะผมสงสารปีโนชัวตาไอ้ฮะได้ยินว่าดีนะได้ยินว่าดีเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวไปลองดูนะฮะสัปดาห์หน้าเห็นเสียงมีแบบว่าแตกกันคนละนั่นนะเออมันจะมีคนบอกหลับอะไรเงี้ยผมไม่อ้างตัวร้อนตัวร้อนไม่ใช่คอนจีดผมไม่ว่าตัวร้อนเขาทางเขาเข้าใจกันตัวร้อนเขาทางเขาแต่มีจำนวนมากครับมีจำนวนมากที่แทงสวนแล้วอย่างน้อยก็ attention นะเขาชอบกันเราไม่ชอบอย่างน้อยก็ได้รับความสนใจฮะซึ่งอย่างนั้นเวทนานะครับบอกไว้ก่อนอย่างนั้นน่าเวทนานะฮะเดี๋ยวทำเยอะผมนี่เป็นประเภทอะไรดีวะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ใช่ไหมผมกับมาเวลนี่เป็นไงวะแต่ผมดูเกือบทุกเรื่องเลยนะเออตั้งแต่แม่งมาฉายเกือบทุกเรื่องคือสุดท้ายถึงไม่ได้ดูในโรงก็มาตามเก็บอยู่ดีอืมใช่นี่อลิสนี่ไม่ลืมทิ้งเลยไม่รู้เรื่องทิ้งเลยอลิสไม่รู้เรื่องเลยนะเออนี่ของจริงอย่างนี้พี่ยอดหญิงไม่มาแอบอ้างเลยไม่มาทำเป็นด่าเขาแล้วก็ดูเขาอยู่ทุกเรื่องทิ้งเลยทิ้งดูชอบลืม เรื่องไหนชอบว่าชอบเรื่องไหนเสร็จลืมก็ว่าลืมตามนานใช่เออนี่คุณแกว่าบอกแอบพินหวังเสือดำนะฮะเขาว่ามันชวนหลับอะจริงเปล่าอะคือพูดกันเยอะแล้วก็มันเป็นการหนังอะไรนะเขาเรียกว่าระลึกถึงแชดวิกซะเยอะไงไม่รู้ยังไม่ได้ดูไม่รู้ก็ลองผมอยากจะแบบรู้เหมือนกันดูบาร์บารีนตามพี่จีนมาแล้วครับยิ่งดูยิ่งพีคยิ่งอาร์ตไม่ค่อยอาร์ตเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอาร์ตเท่าไหร่แต่ว่าสนุกดีมันมีแบบอยู่ๆก็ไปทางไหนก็ไม่รู้สองสามรอบอะฮะอยู่ๆก็แบบกำลังพีคแล้วก็ยังไงนะอะไรแบบเนี้ยเออมันไม่ถือผมว่าไม่ถือแปลกไม่ถือว่าแปลกมากนะแต่ถือว่าสนุกดีผมเนี่ยมีปัญหาคือพอมีคนเขียนว่าเนมมอร์ดีมากผมชอบอ่านเป็นเมมเบอร์ดีมากผมว่าตะกี้อ่านไปเออดีมากแล้วมันมีความฮะเข้าใจได้เฮ้ยเขามีลดราคาเมมเบอร์ช่วง11/11หรอวะหรืออะไรวะแม่งบอกกูหน่อยดิBlack Panther ฉากมืดครึ่งเรื่องเลยครับไม่เป็นไรถ้าเราผ่าน Game of Thrones ซีซั่นสุดท้ายมามืดทั้งซีซั่นเรายังไปได้ถ้ามันเราไม่มืดมันก็จะเป็น White Panther ผมคิดว่านะแบทแมนไงแบทแมนล่าสุดที่ก็มืดเกือบทั้งเรื่องเลยจริงจริงแบทแมนก็อาจจะแบบว่าจริงตั้งใจจะเป็นแบทแมน Bat in Black Panther อันนั้นก็มืดจริงก็มืดอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยกลัวมืดแต่เอาจริงเออกลัวมืดแบบเลยไม่ได้ดูเลยเนี่ยแบทแมนนะครับพี่แย่ขนาดนั้นนะพี่ใช่ใช่ใช่มันไม่ได้มืดขนาดนั้นพี่ต่อไม่ต้องกลัวมืดฮะกลัวยาวดีกว่าครับ
หนูแบ่งหนูแบ่งหนูแบ่งครึ่งหนูพูดเลยโอ้หนูแบ่งไม่ได้หนูดูโรงดูแบ่งลำบากมากสกิดเอเชลามาทั้งโรงไม่จบอีกวะเนี่ยมันยาวจบไปกินข้าวเนี่ยไม่จบสักทีนี่เฟส4ของผมยังชอบอีเทอร์นอลที่สุดอยู่ครับรองลงมาก็ด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช่คืออีเทอร์นอลนี่เป็นหนังที่ประหลาดผมเห็นรูปผมดูทีไรอ่ะนะฮะผมก็ต้องนั่งดูกับแกด้วยทุกทีเลยรูปที่ประหลาดอะค่ะเริ่มงงละคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีทีวีเครื่องเดียวอ่าแล้วก็เลยต้องนั่งดูแต่เราก็ไม่เคยคิดจะไปบอกลูกหรอกว่าเฮ้ยคิดดูแล้วดูอีกเฮ้ยเพราะว่ามันก็สนุกอ่ะเอาจริงเราเห็นหน้าไอ้ยอดชื่ออะไรนะไอ้เกาหลียอไม่ใช่อะคริลิสแม่งก็แบบมันเจ๋งว่ะผมว่ามันดีไซน์ตัวละครดีอ่ะเหมือนเราดูเลสอะไรวะเลสไอ้การ์ตูนเลสของไอ้นั่นน่ะว่ามันดูเหมือนแบบจะแย่ๆนะไอ้ที่มันเป็นแพนด้าแดงนะแต่มันดีไซน์ตัวละครแล้วมันเราว่าดีว่ะแล้วก็ดูได้หลายๆรอบไงทีมกับเรยานะเรยาสนุกดีแต่ว่าเฟส5เฟส6ประกาศมาไม่มีพวกนี้สักนิดเลยจะไปต่อยังไงจนไอ้แฮร์รี่สตาร์ที่โผล่มาเหมือนจะไม่เล่นแล้วนะฮะแฮร์รี่สตาร์คือตัวไหนตัวจบน้องชายธานอสที่โผล่มาตอนเอ็นเครดิตนะครับคนก็คือฮากันแต่ว่าเหมือนแกออกมาล่าสุดแล้วบอกว่าไม่ค่อยอยากเล่นหนังแล้วอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็ไม่มีทางหนูเพิ่งดูแฮร์รี่สไตล์เล่น The Police มา The Police แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้รีวิวอีกวีคหนึ่งนะนี่เก็บของหรือว่ารีวิวเลยก็ได้หรือว่ารีวิวเลยก็ได้ whatever will be ทนายพันวอนจบแล้วพี่ต่อโอเคกับตอนจบไหมครับผมก็โอเคนะใช่ไหมผมว่าเพิ่งดูมาเมื่อคืนนี้เองก็รู้สึกว่าก็ดีนี่ว่าดีแบบมันไม่ใช่ว่ามันจะดีเลิศประเสริฐศรีไงแต่มันก็ต้องอย่างเงี้ยแล้ววะหนังมันเปิดทางให้มีซีซั่น2มันก็ต้องจบอย่างเงี้ยแหละแต่เขาเหมือนได้ยินว่าเขาเร่งปิดจบตัดตอนให้สั้นลงเขาบอกว่าอย่างงี้ฮะเขาบอกว่าเขากลัวควอลิตี้ออกมาแล้วคนด่าเหมือนไอ้อะไรใช่ไหมเมาส์บิ๊กเมาส์ก็เลยตัดไม่ได้มันกระชับอะซึ่งผมว่าก็ลงตัวนะก็ลงตัวท้ายๆป่ะฮะที่มันบอกว่าจะให้สั้นลงแล้วมันก็ฉายแค่จะตอนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ก็คือกลายเป็นว่าแม่งมาฉายจบเอาวัน11/11เจ๋งดีนะซีรีส์เกาหลีนี่เจ๋งนะอยู่ๆจะทำอย่างนี้ก็ทำได้อะคือแบบฉายอยู่กูว่าสั้นกว่าเดิมหนึ่งขาแล้วก็ไปนั่งทำใหม่อย่างนี้ได้ด้วยดีว่ะชอบพี่จีนดู The Sadness ได้ยังวันก่อนดูยังไม่ได้ดูเลยครับแหวะใช่ไหมไม่ได้ดูไม่อยากดูเลยแหวะมากครับตอนนี้วันดอลลาร์ลอยเยอร์จบแล้วพี่ต่อดูแล้วนะครับพี่ต่อคิดจะดูเชนซอแมนไหมครับสนุกนะไม่คิดอะพระเอกหน้าเหมือนงูผมประหลาดเป็นเลื่อยไหมครับพี่ใช่ๆอ๋อมันเป็นเรื่อยผมดูในโปสเตอร์ผมไม่เห็นแม่งหน้าเป็นงูเลยว่ะแต่ว่า โดยรวมๆตอนนี้มันมีการ์ตูนหลายเรื่องที่ต้องดูอยู่สรุปผมกลับมาดูคุโรโกะในจืดยอดนักบาสนะเกือบจบโมเฮดมากเลยใช่ๆยิ่งดูตอนดูแรกๆพี่ต่อบอกสนุกก็สนุกแล้วเอิกแล้วก็ไม่สนุกกลับมาอาทิตย์บอกกูไม่ดูแล้วพอไม่สนุกเลยเวอร์มากเลยแล้วก็กลับไปดูอีกเงี้ยแหละฮะแล้วก็กลับไปดูอีกเพราะว่ามันเวอร์แบบช่างหัวไหม คือมันเหมือนเราชอบดูบาสเกตบอล NBA แต่เราไม่เคยรู้สึกว่าระหว่างที่บาสเกตบอล NBA เล่นเนี่ยมันจะมาเจอไอ้พวกเด็กรุ่นปาฏิหาริย์พวกนี้แล้วแม่งจะสู้ได้เลยชิมคิดดูเดในตาจักรพรรดิมันมองปังทุกคนเลี้ยงบอลผ่านมาแล้ว ล้มหมดเลยลูกชูดปาฏิหาริย์ไม่มีทางป้องกันไ
หายไปจากการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยคือท่าทางคล้ายๆไอ้การ์ตูนสนุกเกอร์เรื่องคิวทองบ้าบ้าบอยที่แทงเป็นพวกเราลูกเลวงูกันนะเลอะเทอะเลอะเทอะตัวกีฬาอย่าเลอะเทอะสิควรมันเลอะจนสุดท้ายอยากรู้มันไปต่อยังไงกันเพราะแม่งเลอะจริงเลอะแบบแต่มันข้อดีมันไม่ยืดมากเหมือนสแลมดังแมตช์นึงกว่ามันจะแข่งจบมันยืดเหมือนกันไงอ๋อมันแฟลชแบ็ก3ต่อนะแล้วก็กลับไปตอนเป็นเด็กเป็นพ่อแม่เลี้ยงโดนบูลลี่ก็ยิงโต๊ะลงไปพอส่งไปไอ้นักเรียนยิงปลายย่อยห้าต่อคิดปีปลายมึงช่วยไอ้กูอ่านแมตต์ต่อเนื่องหน่อยได้ไหมยุค90อะไรเนี่ยบิ๊กเมาส์พี่พี่ได้รีวิวเลยโอ้โหหมดแล้วครับไม่เหลือนานมากแล้วจนถ้าจะพูดตอนเนี้ยจำไม่ได้ละจำได้ว่าไอ้นั่นว่ายน้ำแล้วก็ซวยตายไอ้สปอยเลยเหรอสปอยอะไรก็จำไม่ได้แล้วใครตายมันมีคนตายเยอะนะให้ไปทายเอาว่าใครตายตายใช่ไหมมันอาจจะเป็นคนขายปลาก็ได้นะที่ตายก็เราสรุปกันว่าตอนจบแลนดิ้งไม่ดีแหละว่าง่ายๆเลยจริงๆแลนไม่ดีมาหลายตอนแล้วตั้งแต่เฉลยตัววิกเมาส์อ่ะตั้งแต่เฉลยตัววิกเมาส์ก็กระปอกแปะมาโดยตลอดพี่ดู GDS เรื่องใหม่หรือยังครับยัง OMG ใช่ไหมยังไม่ได้ดูเหมือนกันครับรู้สึกว่าอายุเกินไอ้ที่รู้สึกอายุเกินแล้วคุณมาได้ในนี่ก็ว่าวะผมเห็นแบบว่าเพราะว่าตอนหลังคุณอะไรอ่ะที่แม่งตัก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 อะเล่นทุกเรื่องนะนั่นคุณนัดกิจริตมันไม่ใช่แล้วพอแล้วครับพี่เล่นที่เล่นโฟคิงใช่ไหมครับใช่ใช่เล่นทุกเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็แปลกใจขุนพันธ์แกเล่นบอกว่าแกไปเล่นแทนคุณนั้นมาเป็นพระเอกขุนพันธ์บอกว่าหนวดนั่นโตโน่ก็โน่อ๋อจริงดินั่นโตโน่โอ้ยนั่นกิจลิศอีกเรื่องอีกแล้ววะเออแม่งมันจะเล่นเยอะไปแล้วอาจจะไปเล่นแทนอนันดามังสีนะผมว่าตอนที่พันยังเป็นเด็กอะไรเงี้ยนะไม่ได้แทนนันดาไม่งั้นอาจจะเป็นนางเอกเก็บไว้ไม่บอกเราผมว่าแกเล่นได้แกเล่นได้ทุกตัวแกเล่นหนังเก่งเพิ่งดู A Ghost Story จบชอบมากครับดีครับ Ghost Story ที่คุมผ้าครับพี่ที่คุมผ้าที่คุมผ้ากลัวดูเมื่อไหร่ไม่งอมาแบบทำอะไรบ้างวะเออแม่งลองลอยดีวะผมผ้าตลอดเวลาถ้าพี่ต่อเจอ Prince of Tennis Prince Tennis ตากตายแน่มันยาวมัน14ซีซั่นผมไม่กล้าดูจริงว่ะอยากให้พี่ต่อน้องอลิสดู Barbarian อยากฟังรีวิว Barbarian ตอนมันไม่มีคนดูเลยวะมันไม่ดูหรอกครับพี่ต่อครับถ้าให้ลูกที่ดูกันพร้อมกันหน้าพร้อมตางั้นไม่เวิร์กมันอะไรไม่รู้ครับใช่ไม่เวิร์กไม่น่าได้ดูด้วยค่ะบอกเลยไม่ใช่ทางอลิสไม่ใช่ทางอลิสมากๆเลยมันหนังรบกันไหมอ่ะบาร์บาเรียนเนี่ยบาร์บาเรียนเป็นหนังทริลเลอร์ฮะทริลเลอร์อลิสดูพี่อลิสดูใต้ร่มราชินีไหมคะที่เห็นอยู่ค่ะคิดว่านางเอกไม่สวยเลยอ่ะไม่ใครจะดูวะเรื่องเดียวกันป้าที่ที่แบบถือร่มอ่ะอ้าวคนละอันหรออ๋อเป็นโบราณไม่ใช่โบราณอ๋อโอเคโบราณถือร่มUnder the Queen's Umbrella ก็รู้สึกว่าจะออนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูรอบเดียวเรื่องนี้นะผมคิดว่าผมจะไม่ดูเพราะว่าอะไรนะนางเอกแก่ผมเป็นคนเขาบอกว่าทนไม่ได้กับความแก่นะครอบครัวการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสนุกนะลูกชายประสบการณ์เรานะพี่จีนเนาะเพราะว่าเรามีลูกแล้วด้วยมั้งเมื่อกี้ยังนั่งเย็บผ้าเลยพี่ก่อนเข้ารายการแต่เขาว่าสอบเขาว่าดีอ่ะเขาว่าดีกันเขาว่ามันลงตัวมากๆใครอยากมีลูกดูไป
ไม่ใช่อยากมีสิแหมแม่ไว้คนเดียวการจัดการลูกชายดูการจัดการลูกชายแต่ละคนอะไรเงี้ยการบริหารอำนาจในมือได้ได้อ๋อแล้วทีนี้มาจากศาลเยาวชนอ๋อไอ้เรื่องศาลเยาวชนนั่นไงที่สนุกอยู่ตอนเดียวอ่ะตอนคดีแรกคดีเดียวก็มันน่ะแต่หลังจากนั้นก็จืดๆมีอยู่เรื่องนึงอ่ะชื่อประมาณเนี้ยศาลเยาวชนน่ะที่แบบไปจับขโมยเด็กอ่ะไม่มีชื่อใครสักเรื่องเลยอ่ะจบกระฉีดปากเยอะไปโหทำไมวิโหทำไมวิจารณ์ดารากันน่ากลัวอย่างงี้ล่ะพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรพวกแอนตี้อะแอนตี้แฟนเอา Alchemy of Soul 2จะมาแล้วนะครับพี่มูด็อกจะได้ไปต่อหรือไม่ไม่ต่อพอแค่นี้ป่ะก็เพราะถ้ามูด็อกไม่ได้ไปต่อผมก็ไม่รู้จะดูทำไมนั่นต้องดูประทับใจพระเอกขนาดนั้นนะจริงดูมูด็อกดูเรือมนุษย์เลยครับเรืออะไรนะเรือนรกไม่มันดูหน้าตาสกปรกอะผมว่าอย่าเลยเดี๋ยวดูเลยเปลี่ยนมูดครับพี่ถือซะว่าเปลี่ยนมูดนักเอกเหงื่อไหลทั้งเรื่องเหงื่อไหลใครย้อยทั้งเรื่องเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะครับทั้งหนังที่มันจะไม่มีหนังในโรงครับมีแต่หนังทั้งหนังสตรีมมิ่งและสตรีมมิ่งมากมายนะฮะที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับรวมทั้งข่าวด้วยนะอ่ะส่วนตอนนี้พร้อมแล้วเราไปดูเอเชียรามากันก่อนครับครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอผลงานชิ้นโบดำของจางอี้โหมกับหนังที่เจ้าตัวไม่อยากจำพูดถึงชื่อของจางอี้โหมน่าจะเป็นหนึ่งในชื่อแห่งการรับประกันคุณภาพเป็นผู้กำกับที่มีผลงานยอดเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนทำหนังที่ทั้งสำเร็จและยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการหนังจีนแผ่นดินใหญ่นับตั้งแต่ยังไม่เปิดประเทศมาจนถึงปัจจุบันจางอี้หมูมีผลงานทั้งในแนวหนังสะท้อนสังคมวิจารณ์ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แบบไม่เกรงกลัวหนังที่เล่าเรื่องของคนเล็กๆแต่กลับมีเนื้อหาที่จับใจและยังอยู่ในความทรงจำของคนทำหนังมากมายหรือแม้แต่หนังกำลังภายในเขาก็ประสบความสำเร็จแบบสุดๆหนังอย่างฮีโร่เป็นงานระดับที่มีคนยกให้เป็นหนึ่งในหนังกำลังภายในที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลกันเลยทีเดียวขนาดเปลี่ยนแนวไปเล่นหนังรับบทพระเอกในหนังแฟนตาซีก็ยังเป็นงานที่น่าจดจำเลยแต่ในอายุการทำงานที่เกือบกินเวลาหลายสิบปีและมีผลงานการกำกับที่ไม่น่าจดจำออกมาเหมือนกันและซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นอาจจะมีหนังที่เข้าขั้นน่าผิดหวังหรือพูดได้ว่าเป็นหนังระดับแย่อยู่ด้วยเรื่องแรกที่ทุกคนน่าจะนึกถึงและจดจำได้ดีก็คงจะเป็น The Great Wall หนังแฟนตาซีสัตว์ประหลาดงานโกอินเตอร์ไปทำหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกของจางอี้หมูที่มีระดับนักแสดงชาวจีนมาประชันบทบาทกันมากมายแต่หนังกลับออกมาเป็นได้แค่หนังสัตว์ประหลาดย้อนยุคดัดๆที่ไม่มีอะไรให้จดจำชนิดที่ว่าแมทเดมอนเองยังให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วว่าหนังเรื่องนี้น่าจะออกมาห่วยแตกแน่ๆตอนนั้นก็เลยทำได้แค่อดทนถ่ายทำให้มันจบๆไปผลงานอีกเรื่องที่แทบจะไม่เหลือฟอร์มของยอดผู้กำกับผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตเลยก็คงจะเป็นสไนเปอร์หนังสงครามรักชาติพูดง่ายๆว่าหนังโฆษณาชวนเชื่อนั่นเองซึ่งเหตุผลของการทำหนังเรื่องนี้ของจางอี้หมูก็น่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการงานและอนาคตแต่ไม่ใช่สำหรับตัวเองแต่เป็นของจางหมูลูกสาวที่มีชื่อเป็นคนกำกับหนังเรื่องนี้ด้วยก็ต้องยอมรับว่างานในระยะหลังของจางอี้หมูอาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจเหมือนงานในยุคแรกอีกแล้วเพราะตอนนี้จางอี้หมูที่เคยทำหนังที่โดนแบนเป็นเหมือนผู้กำกับที่รัฐบาลไม่ค่อยชอบกลับกลายมาเป็นคนทำหนังแนวตลาดและหนังที่มีเนื้อหาโฆษณาชวนเชื่อเขาก็ทำมาแล้วหลายเรื่องแต่ก็ไม่ใช่ว่างานในยุคแรกๆจะดีทั้งหมดเพราะในช่วงเริ่มต้นของการทำงานจางอี้หมูก็เคยกำกับหนังที่ถูกลืมและเจ้าตัวก็คงไม่อยากจำหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าโค้ดเนมคูก้าหนังเรื่องที่2ในชีวิตของจางอี้หมูที่กำกับร่วมกับเพื่อนโดยตั้งใจจะทำออกมาเป็นหนังแอคชั่นการเมืองแต่สุดท้ายโดนเซ็นเซอร์ยับก็เลยเปลี่ยนไปเป็นหนังแบบที่จางอี้หมูยังพูดเองว่าเน้นยิงกันอย่างเดียวแทบจะกลายเป็นงานของจางอี้หมูที่ถูกลบออกจากสารระบบไปเลยจางอี้หมูอาจจะมีผลงานที่ถูกลืมและไม่มีอะไรให้จำหลายเรื่องบางเรื่องก็พยายามทำอะไรที่แปลกใหม่แต่กลับไม่ค่อยเวิร์กพยายามฉีกแนวไปเล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าจนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่างที่หวังแต่ถ้าพูดถึงงานที่กลายเป็นจุดด่างพร้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การทำงานของจางอี้หมูก็คงจะไม่มีเรื่องไหนอีกแล้วนอกจากหนังเรื่องนี้หนังที่ใช้ชื่อว่ารถไฟจีนหนังโฆษณาและฉลองครบรอบ100 ปีการรถไฟจีนนั่นเอง
หนังเรื่องนี้กลายเป็นผลงานที่ทำให้จางอี้หมูถูกด่ายับเยินโดยเฉพาะการที่ยอดผู้กำกับอย่างเขาลดตัวมาทำหนังโปรโมทหน่วยงานราชการแบบนี้แถมยังใช้เงินมหาศาลถึง28ล้านหยวนหรือ140ล้านบาทในการทำหนังที่พูดได้ว่าไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้ด้วยซึ่งลือกันว่าจางอี้หมูรับงานนี้ก็เพราะเพิ่งโดนดำเนินคดีมีลูก7คนที่ผิดกฎหมายจีนที่ให้มีลูกคนเดียวเท่านั้นสุดท้ายเพื่อแลกกับการดำเนินคดีสถานเบาจางอี้หมูก็เลยทำงานที่อาจพูดได้ว่าเป็นงานอัปยศในชีวิตการทำงานของคนทำหนังออกมาและนั่นคือเอเชียดราม่าประจำสัปดาห์นี้นะครับจางอี้หมูพี่ต่อชอบไหมฮะแย่ขนาดนั้นซะหน่อยนะฮะ The Great Wall ผมยังจำได้ผมยังบอกหลายๆคนที่นี่ว่ามันน่าจะได้ชิงออสการ์สาขาหนังต่างประเทศโอ้แสดงว่าแย่ใช่ได้ไม่ใช่ใช่ได้ผมไม่ดูอ่ะนะจริงเลยผมไม่ดูอ่ะผมดูหลายรอบมากเลยนะเอาแบบเห็นสภาพมันแล้วผมโอ้โหไม่ดูเลยกันคือเห็นไม่ได้รู้สึกมันแย่ฮะแต่รู้สึกว่าอันนี้คือจังอี้หมูเราไม่ได้มีตัวอะไรยุ่งยากแย่หมดเลยฉากสู้กันนี่อลังการมากนะฮะว้าวจางอี้หมูมันไม่ได้อลังการอย่างนั้นนะเวลาพี่ต่อจำฮีโร่ได้ไหมครับใช่มันก็อลังอยู่นะฝนไอ้ลูกดอกมาเต็มหูยมืดเลยแล้วก็เป็นแม่นเลยอ่ะแบบนั้นน่ะอลังอยู่นะแต่ที่มันแล้วก็เงียบอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วมันจังหวะไอ้ที่กระโดดกันแล้วมีตัวที่จางอี้หมูวะเนี่ยดูแล้วเหมือนกิเลโมเดอร์โซโล่ครับคือคิดดูนะมันจะมีหนังที่มีจริงเถียนเล่นเดินบนกระแพงห้อยลงมาเลยตึ้งๆๆๆๆช่วงนั้นจริงเถียนมีให้ดูเยอะมากเลยครับพี่ตอนนั้นทรานสฟอร์มเมอร์ยังมีจริงเถียนเลยหรือ2หลิวเต๋อหัวเป็นนักวิทยาศาสตร์หลิวเต๋อหัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ในขณะที่แมทเดมอนไม่นะครับแมทเดมอนไม่อยากเล่นมีห้องเต้จีนที่แม่งโง่บัดซบเลยเอาไอ้หาสัตว์ประหลาดส่งเข้ากรงมาจนกระทั่งแม่งมาแบบว่าถล่มเมืองหลวงคือความเป็นห้องเต้แสดงความโง่ออกมาได้แบบว่าผมคิดว่าจริงจังอี้หมูอยากเล่าเรื่องนี้ผมว่าแกไม่ได้นี้มากกว่าแกไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยวิลเลียมเดฟโฟด้วยนะเว้ยเป็นคนดีพี่ครับวิลเลียมนี่หลายคนดีวิลเลียมนี่หลายเรื่องอยู่นะบอลลูนนี่โอ้ยแม่งอย่างน้อยก็มีหลิวตัวหัวคุณโฟครับการมีหลิวตัวหัวไม่ได้การันตีอะไรได้เลยนะครับไปต่อจำหนังเรื่องสวิตได้ไหมฮะสวิตที่หลิวตัวหัวเล่นนะฮะจำได้ก็เป็นหนังขายการท่องเที่ยวดูไบไหมเหรอเราท่องเที่ยวรอบโลกเลยครับอันนั้นห่วยโอ้โหหนังห่วยมากอ้าวไปมาดูข่าวของเราวันนี้ดีกว่านะครับว่านิวส์อัปเดตวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจมาคุยกันบ้างครับครับค่ะเริ่มจากข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของแฟรนไชส์หนังฆาตกรโรคจิตยุค90นะคะอย่าง The Scream ล่าสุด Paramount Pictures นะคะมีการประกาศผ่าน Twitter อัปเดตเกี่ยวกับภาคใหม่ออกมาแล้วนะคะนั่นก็คือ Scream 6พร้อมกับขยับวันฉายนะคะจากเดิมคือ31มีนาปีหน้านะคะมาเป็นวันที่10มีนาปีหน้าคือเร็วขึ้นประมาณ20วันนะคะโดยที่เจนน่าออเตก้านะคะนักแสดงประจำภาคนี้เนี่ยคือออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับหนังว่าจะมีฉากไล่ล่าที่ดุดันแล้วก็โหดเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่า Scream 6นะคะจะมีการเปลี่ยนสถานที่เนื้อเรื่องนะคะจากเดิมคือถ่ายฝั่งแคลิฟอร์เนียย้ายมาภาคนี้มาอยู่นิวยอร์กแทนค่ะโดยที่จะมีตัวละครนะคะทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ที่รอดตายจากภาค5กลับมาครบยกเว้นเนฟแคมเบลค่ะนางเอกของเรื่องที่มีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของข้อสัญญาต่างๆของนักแสดงกับผู้อำนวยการสร้างนะคะจนเจ้าตัวก็ถอนตัวออกไปค่ะก็รอติดตามได้นะคะสำหรับ Scream 6ค่ะ Scream ไม่มีเนฟแคมเบลไปเลยมั้ยครับก็ไม่มีความอลังความเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอลังที่อื่นก็ได้นะครับพี่ออเตก้าไงพี่สกรีมมันต้องมีอ่ะมันต้องมีนะเพราะว่าเนฟแคมเบลเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรจริงๆตัวละครของเนฟแคมเบลเนี่ยซิดนีย์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของหนังทุกสกรีมนะฮะใช่กว่าไอ้หน้าขาวนี่ครับเพราะว่าเธออยู่มันตั้งแต่ภาคแรกต้องก็ดูว่าจะเอายังไงจะเอาให้ไม่มียังไงฮะ
ว่าต่อรองกันเธอก็ทุกว่าตัวเธอสำคัญนะฮะต่อรองกันไปต่อรองกันมาผู้สร้างก็แบบว่าไม่มีใครสำคัญกูเอาออกได้ทุกคนเอ๊ะหลังๆเนฟแคมเบลเนี่ยผมว่าผมดูเธอเล่นไว้แต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเธอเล่นเรื่องอะไรแต่เล่นเล่นซีรีส์เล่นซีรีส์อ่ะในแน่แต่ว่าจำไม่ได้ว่าดูเรื่องดูเยอะมากสมองก็เริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยการมีสตรีมมิ่งกินยานอนหลับอ๋อของยานอนหลับเยอะไหมเผลอที่บอกว่าดูอาจจะเป็นสครีมอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นที่อื่นไม่เห็นที่แหละหรือยิ่งกว่านั้นก็คือก็เห็นอันนี้แหละเนี่ยที่อินเสิร์ตอยู่เนี่ยแล้วก็มันแวบคนนึกว่าดูอีกรอบตายกันไม่ไหวอ๋อใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นซีรีส์ทนายอะใช่ฮะลิงคอนลอเยอร์ป่ะลอเยอร์โอ้ใช่ใช่ใช่เขาสกัดเหรอเขาสกัดไปเรื่อยแล้วล่ะลินคอนลอเยอร์ไม่ค่อยใช่ไหมพี่มันลินคอนลอเยอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช่มันไม่แค่ไม่ใช่อย่างเดียวแม่งไม่หนุกไงก็เลยไม่จัดก็อาจจะเห็นพรตาตรงนี้ก็เป็นไปได้อ่าโอเคแล้วรอดูไปต่อไปครับค่ะมาข่าวที่2นะคะอันนี้เป็นเรื่องของทาง Netflix ค่ะเดินหน้าสร้างหนังแล้วก็ซีรีส์จากวิดีโอเกมต่อนะคะหลังจากที่ก็เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จมากนักกับโปรเจกต์อย่าง Resident Evil นะคะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวว่าตัว Netflix นะคะได้คว้าลิขสิทธิ์เกมเรื่อง Gears of War มาดัดแปลงเป็นฉบับคนแสดงนะคะและฉบับแอนิเมชันไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งนอกจากตัวสตูดิโอเกมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมของโปรเจกต์นี้แล้วนะคะฝั่งคนทำเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเผยชื่อบริษัทหรือว่าโปรดิวเซอร์ที่จะมารับผิดชอบโปรเจกต์นี้อย่างใดนะคะเรื่องราวของเกมจะอยู่ในโลกอนาคตยุคอวกาศนะคะเล่าเกี่ยวกับมนุษยชาติที่ถูกกลุ่มสัตว์ประหลาดนะคะใต้ดินลุกลามจนแทบจะสูญพันธุ์แล้วทำให้ต้องมีการตั้งหน่วยรบพิเศษมาเพื่อต่อสู้นะคะก็นำโดยทหารเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษย์ค่ะในส่วนของตัวนักแสดงนะคะทางคริสเบลซินสกี้นะคะผู้สร้างเกมก็มีการออกประกาศผ่าน Twitter ของตัวเองว่า อยากจะได้เดฟบาติสตานะคะมารับบทเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเดฟก็เคยถูกเชิญให้มาเป็นตัวละครในเกมของ Gears of War 5เพื่อโฆษณาเกมที่วางขายในปี2019ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยเดฟก็มีการตอบรับกับกระแสโซเชียลนะคะโดยโพสต์คลิปโปรโมทเกมที่ตัวเองเคยถ่ายไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการบอกว่าเขาพร้อมที่จะมารับบทนี้ค่ะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับทาง Netflix แล้วล่ะว่าจะได้นักแสดงคนนี้ไปร่วมงานโปรเจกต์นี้ด้วยหรือไม่ค่ะผมว่าพอแล้วไหมฮะไอเกมหนังเกมเนี่ยไม่เห็นจะเวิร์กสักเรื่องเลยเนี่ยไม่ค่อย success เนาะไม่ใช่ไม่เหมือนจะได้ไอ้ Resident Evil เนี่ย 2-3 อันหลังเนี่ยฮะที่หลังจากเซตที่มิราโจวิชเล่นแล้วก็สามีเธอทำนะฮะคือมันไม่เวิร์กแต่ว่ามันได้ตังค์แล้วมันทำเยอะมากหลายภาคมากถูกไหมฮะเราก็ได้ยินว่ามันจะทำใหม่แล้วก็จะกลับมาใกล้ๆกับตัวเกมหน่อยโอ้โหอันนั้นก็ออกมาก็โดนวิจารณ์ว่าห่วยมากแล้วมีอีกตัวออกมาของ Netflix นะฮะก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สักอันเลยไม่เห็นจะได้สักอันไม่รู้ยังไงรออันนี้ละกันแฟนๆเยอะเงินมันถมให้กับหนังห่วยๆเยอะนะไอ้ Netflix เนี่ย Netflix ใช่มั้ยฮะใช่ผมก็รู้สึกฮะคือดู คือดูออริจินอล Netflix แต่ละอย่างแต่ละคือพูดจริงนะมึงเอาเงินไปทำไอ้พวกหรือไปซื้อไอ้พวกสารคดีอาหารเนี่ยที่เขาทำกันรอบโลกอ่ะมาฉายอย่างเดียวพอไอ้ฮะจริงๆกูไปซื้ออันนี้ประเด็นน้อยไปซื้อไอ้มาสเตอร์เชฟมาครบๆฉายสักรอบนึงอยากดู12ปีเนี่ยมา BBC เขาทำมาเยอะแยะมึงก็ไม่ซื้อมาไอ้มันไม่ขายเพราะพี่ BBC มันจะไม่ขายฟรีก็ได้นะครับนาดีผมไปดูแล้วนาดียาเนี่ยฮะนาดียาอุเซนมีฉายใน Netflix ด้วยแต่ว่ามันดันไม่มีไอ้พวก Great British Bake Off หรือไอ้พวกพอยรูทเลยพวกนั้นน่ะอยากดู Great British Bake Off อืมโจรสลัดเพิ่งพาได้มั้ยฮะได้อ่ะได้อ่ะสบายมากสีดน้อยพี่ของพวกนี้สีดน้อยมากเลยแต่สีดมั่นคง สีดมันน้อยแต่สีดมันมั่นคงมากผมจะบอกว่าคนมันเหลือไม่กี่คนละแต่มันไม่หลับไม่นอนผมเช่าเซิร์ฟเวอร์อ่ะรอดูว่ามันจะเวิร์กไหมหรือว่ามันจะไม่เวิร์กเหมือนเดิมนะฮะเกมที่มาจากหนังที่มาจากเกม
เสาร์นี้นะครับใช่ครับแล้วจะมีสักข่าวมั้งมีอีกสักหนึ่งข่าวค่ะครับข่าวสุดท้ายนะคะมาปิดท้ายกันด้วยการอัปเดตเรื่องของดูนนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของการถ่ายภาคต่อกันนะคะโดยเมื่อวานตัวทิโมธีนะคะนักแสดงนำของเรื่องก็มีการโพสต์ไอจีจ้ะบอกว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังถ่ายทำหนังดูน2อยู่นะคะอยู่ที่นครโบราณเปตานะคะซึ่งหนังเรื่องนี้จะใช้โลเคชั่นทางตะวันออกกลางนะคะสำหรับการถ่ายทำเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมงานก็มีการเดินทางไปถ่ายทำกันที่ทะเลทรายอาบูดาบีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะก็หนังวางกำหนดฉายไว้แล้วนะคะที่อเมริกาไว้3พฤศจิกายนปีหน้าก็รอติดตามค่ะรอนะฮะสงสัยก่อนจะฉายต้องเอาอันเก่ามาดูใหม่สักรอบแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยจริงดูยังไม่กล้าดูเลยว่ะทำไมครับพี่เห็นมีคนบอกว่ามันมีแต่ยานอวกาศมีวิญญาณแมงปอพี่กำลังคิดอยู่ว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ทุกอย่างเป็นภาพกว้างที่ต่อใช่ใช่ใช่ไม่อันนี้สงครามแบบภาพกว้างยานมันต้องกว้างแล้วหนอนมันตัวใหญ่ตอนอะไรตอนท้ายๆบู๊กันเหมือนเอามีดมาจิ้มกันอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยจริงเหรอวะเป็นการสู้กันเอาตัวรอดแต่ว่าอ้อก็มีการเสียเลือดจริงเขามันคนควอชั่นอันนี้เยอะว่ามันดูทันสมัยแต่มันใช้อีดาบตลอดเวลาซึ่งมันก็ไม่อธิบายฮะมันไม่อธิบายว่าเป็นดาบเลเซอร์แบบ Star Wars อะไรเงี้ยไม่ๆครับพี่เป็นท่านประมาณแค่นี้ฮะทุกคนเลยฮะสู้กันแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์นึกออกไหมลองดูไม่เอาไม่ดูมันสวยพี่มันสวยงามมันมีความฟุ้งอะไรเงี้ยรบกันเนี่ยผมไม่มีปัญหานะมันก็ตะลุมบอลตะลุมบอลแต่ไอ้พระเอกสู้กับไอ้นั่นอะตอนท้ายบนมันทำอะไรกันมันคือการแสดงรูปแบบหนึ่งอะมันจริงจริงอย่างเงี้ยนะถ้าฉากแบบนี้นะเห็นอย่างเงี้ยเรานึกในใจนะแม่งควรมีเอเลี่ยนโผล่มาวะให้พวกนี้วิ่งหนีเล่นคือหนอนมันตัวใหญ่เกินไปมันมีหนอนเออมันใหญ่ไปไงเอเลี่ยนที่มันน้ำลายหยดออกมาเป็นกดแล้วมีไข่งั้นก็พึ่งพาไอ้สกากาดได้ครับชื่ออะไรวะบารอนบารอนฮักคุณแนนบารอนฮักคุณแนนน้ำลายไหลเหมือนกันมันน้ำลายไหลฮะบารอนฮักคุณแนนน้ำลายไหลอยู่ลองไปดูได้พี่ต่อดูได้ฮะสนุกฮะแต่ว่าสนุกครับสนุกฟุตบอลกับสตาร์วอร์นะสนุกดูฉากไคลแม็กซ์ผมนิ่งเลยนี่มันจบแล้วเหรอนี่เห็นไหมตอนยานบุกเข้ามาอย่างอลังเห็นไหมอลังการครับอลังการว่าสำเนียงกูเดี๋ยวทำให้ผมไม่กล้าดูมันครับพี่อลังการก็พี่เจพูดอย่างเงี้ยมันอลังการครับพี่มันอลังการพี่ต้องดูครับผู้เขียนได้มาโอ้สิบห้านาทีแล้วไม่จอดสักทีเอาฟอร์มใหญ่ครับพี่ฟอร์มใหญ่เดี๋ยวมันจะมาภาคใหม่แล้วรอดูแล้วกันนะหลับคุณประจักษ์บอกหลับครับถ้าชมงานสร้างก็ตื่นตามากเรื่องมันน้อยฮะพูดอย่างจริงจังไม่ล้อเลียนกันเนื้อเรื่องมันน้อยน้อยจนรู้สึกว่าแบบนี่มึงยังไม่เริ่มหรอเนี่ยมันต้องไปเริ่มเรื่องภาคหน้าเชียวหรอเนี่ยต้องดูนานนั้นเนี่ยอะไรแบบนั้นใช่มันอารมณ์นั้นเลยมันไม่มีเรื่องเลยคิดว่ากูอยากดูเหรอวะไปปูให้อย่างงั้นเพื่อเตรียมรับความอลังการเรื่องมันไม่มีนะครับไม่มีจริงๆมันน้อยมากมันน้อยมากมันเหมือนที่นางเอกหันมาพูดนะฮะว่า this is just a beginning บอก I know that อ้าวมาดูหนังที่พี่ต่อจะพูดถึงในวันนี้ดีกว่าพี่ต่อจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับน้องบีผู้ช่วยโปรดิวเซอร์เราบอกพี่เตรียมไว้2เรื่องเผื่อใครไม่คนสักคนไม่มาอะไรเงี้ยโอ้ยงี้ตรงนี้กูไม่เข้าก็ดีเรื่องแรกมันบอกว่าพี่เอาเลย Curiosity of Closest Cabinet Cabinet ก่อนครับพี่ Cabinet of Curiosity ครับพี่ Cabinet of Curiosity นั่นแหละนะก็คือดูมันถามว่าพี่ดูยังเขาออกมาเยอะแล้วผมว่าผมดูไปเรื่อยๆว่ะอาทิตย์ละตอนผมอาจจะดูหลังคนอื่นเนี่ยก็เลยแบบกลายเป็นแบบนั้นก็งานสร้างดี
ดีทุกอย่างแหละนะฮะแล้วก็มีเป็นซีรีส์ที่มีวิชวลในแบบ The Toro นะซึ่งถ้าเกิดใครเคยดูไอ้หนังแกแพนลาบิลินอะไรพวกนั้นนะสมัยก่อนอะเราก็จะนึกถึงอะไรแบบนั้นขึ้นมาแต่ว่าความน่าสนใจอ่ะมันแปลกตรงนั้นก็คือว่าดูตอนแรกๆก็สนุกดีนะโดยเฉพาะตอนแรกสุดเออตอนแรกสุดคือตอนสตอรี่ตอนห้องเก็บของเออแบบประมูลของนั่นแหละนะฮะแต่พอดูไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอลิสทำอะไรอ่ะคาบิเนตเอาคาบิเนตเอาคาริออซิตี้คือว่าดูไปเหมือนมันดรอปลงมะอาจจะเป็นเพราะมันใช้ผู้กำกับแบบคนละคนบอกว่าตำหลายคนมันดรอปลงเรื่อยๆสำหรับผมนะจนกระทั่งกลายมาเป็นว่ายังดูไปถึงตอนที่5ตอนที่6แล้วก็หยุดหรอเออไปดูไอ้มาฮีโร่อะคาเดมี่ก่อนไหมวะกลับไปตายหลังอันนี้คือกลับไปตายหลังของไม่ได้ให้เกียรติกิเลโมเดอร์เทโร่เลยคำว่าดรอปลงมันดรอปในทิศทางไหนบ้างคะเพราะเปิดมาเหมือนว่าจะโอเคอยู่คือผมคิดว่าเราคาดหวังอะไรไงถ้าเราคาดหวังการดูเหมือนเราดูสมัยก่อนมันมีซีรีส์ทำนองเนี้ยอย่าง Amazing Story ใช่ไหมฮะสปีลเบิร์กทำใช่ไหมหรือแดนสนธยาผมจำชื่อไม่ได้ละทวายไลท์โซนเออเทลฟอร์มาคริปเทลฟอร์มาคริปมันบ้าๆหน่อยแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีสาระอะไรมากนะครับมันคือหนังสยองขวัญรายสัปดาห์ตอนใช่ไหมฮะใช่รายตอนทีวีเมื่อก่อนอะแต่ว่าพอเราดูไอ้เนี่ยเราคาดหวังอะไรมากกว่านี้มั้งเราคาดหวังว่ามันจะได้แบบตอน1กับตอน2ไอ้ตอนที่แบบตอนหนูอย่างเงี้ย ซึ่งผมว่าตอนหนูก็สนุกดีนะเออแต่พอหลังจากนั้นแล้วมันจะจืดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเข้าร่องคล้ายๆเดิมหมดฮะคือแบบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้บางอย่างดูลึกลับธรรมชาติแล้วก็ยิ่งตามเจอยิ่งเจอความจริงยิ่งเป็นความลับที่น่าสยดสยองแล้วสุดท้ายก็เจอที่อะไรไม่รู้ใหญ่ๆใช่ใช่ใช่แผลวะทุกตอนเลยซึ่งมันก็ไม่แย่นะเพราะว่าทุกอันที่มันออกมาเนี่ยมันงานมันดีงานมันดีงานมันดีมันก็ใหญ่เสื้อก็น่ากลัวไอ้หัวเป็นอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ากลัวมากแต่มันก็เป็นอย่างที่ทุกตอนนะคือมันก็สร้างความอึดอัดให้กับเราได้นะระหว่างดูหรือแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆพอจะมีบ้างแต่ว่าก็ผมว่ามันไม่ชวนว้าวเหมือนตอนเราดูพวก Amazing Story อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องน่ากลัวแต่ไอ้พวกนั้นมันชอบมีว้าวไงTwilight Zone อ่ะเออโอเคถ้าไปกับ Twilight Zone อะไรพวกนั้นโอเคฮะแต่ Amazing Story ก็ผู้กำกับมันเบอร์ใหญ่มากนะแต่ละผู้กำกับเบอร์ใหญ่มากครับเป็นแบบมาสเตอร์พีซพอสมควรใช่คืออันนี้ก็ผู้กำกับก็ใหญ่นะอันเนี้ยคือผมว่าถ้าโทนของมันอ่ะให้เหมือนแบบ American Horror Story อะไรอย่างเงี้ยไปเลยมันคงสนุกกว่านี้ว่ะเอออันนี้มันแบบอยากจะทำให้มีความเก๋อยากจะทำให้มีอะไรสักนิดนึงที่มันดูแบบเหนือแต่ว่าพอมันผลมันออกมาแล้วอย่างที่บอกมันเข้าลูปเดิมทุกตอนมันก็เลยแบบเขียเฉยๆว่ะแม่งแล้วพี่ต่อเป็นเหมือนผมไหมฮะคือดูจบตอนนึงแล้วก็พอเดี๋ยวไปดูอื่นกันมันไม่ได้อยากดูอีกอะมันก็จบไม่ดูก็ได้วะไม่งี้เนี่ยยี่สิบเจอแย่มากเลยเนาะแล้วมันก็จบไปแล้วไอ้กิโลโมกำลังจะพูดถึงตอนต่อไปแล้วก็ลุงแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูต่อว่ากันนี่หนูมีคนถามว่าออทอปซี่ผมดูนะผมจำได้ผมดูนะตอนที่ชื่อออทอปซี่คือตอนหนูใช่ไหมหนูใช่ไหมตอนสามครับพี่ออทอปซี่ตอนสามครับผ่าศพครับไอ้ผ่าศพที่ไม่ได้เอาฟันทองใช่ไหมไม่ใช่ฮะผ่าศพคือผ่าศพคือเกิดคดีขึ้นแล้วไอ้เชอริฟคนดำฮะให้เพื่อนมันเป็นอ๋อที่มันแบบอยู่ๆมันก็มีมนุษย์ต่างดาวมาสปอยมากอันนี้สปอยมากอะไรก็พี่แต่คุณไม่รู้หรอกว่าใครเป็นมนุษย์ต่างดาว
เปิดมาสิ้นเดียวก็รู้แล้วมันทำขนาดนั้นก็สนุกนะฮะก็สนุกดีก็พอได้พอได้ก็ถ้าไม่มีอะไรดูก็ถือว่าดีกว่ามาตรฐานสำหรับ Netflix นะฮะสำหรับ Netflix ดีกว่ามาตรฐาน Netflix นั่นแหละเดซิโร่ไม่ได้กำกับเองเลยด้วยละมั้งตอนแรกกำกับเองฮะตอนแรกกำกับเองตอนแรกสนุกตอนแรกอย่างเดียวอีพีแรกอีพีเดียวที่กำกับเองเพราะนั้นก็เปลี่ยนแต่มันก็เป็นผู้กำกับเบอร์ใหญ่นะเป็นผู้กำกับหนังคิวบ์อะไรอย่างนั้นอ่ะหลายๆคนมาช่วยกันกำกับนะครับตอนเจ็ดง่วงนอนมากคอนเซ็ปต์เขาเรื่องแบบเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันหมดไม่เป็นไรผมหมดวิจิตรเลยครับดูวันหนึ่งสองวันจบตอนผมก็ดูประมาณสองสามวันแล้วกว่าจะจบมันไม่ได้ชวนให้ไปต่ออะไรฮะแต่ก็ไม่แย่ก็จะนั่งดูก็ดูมันไปเรื่อยๆนะฮะโอเคงั้นมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเพิ่งดูจบไปเองนะฮะวันดอลล่าลอเยอร์ซึ่งสบายใจทุกคนจบแบบนี้ดีชอบไม่ทำร้ายความหวังนี่แหละไม่ทำร้ายความหวังใช่ไม่ทำร้ายความหวังทุกคนเป็นคนดีน่ารักไม่ทำร้ายความหวังแล้วก็ผู้ร้ายก็โดนเล่นงานเนี่ยแบบนั้นทำนองนั้นนะสบายสบายสูตรหน่อยสูตรสูตรซึ่งแต่ว่าข้อดีคือระหว่างทางมันมีอะไรตลกเยอะไงขำดีตลกดีแล้วก็อยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงดราม่ามันก็เข้มข้นดีแล้วก็ผมคิดว่ามันก็จบคนก็คาดหวังให้มันจบแบบนี้จบแบบก็โลกสวยไปเลยดีชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกอย่างดีหมดก็ไม่มีอะไรมากนะบอกได้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวหาว่าสปอยภาคสองมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเลยเหรอใช่มีอยู่แล้วคือหนูงงอย่างหนึ่งคือครับพี่ต่อบอกตั้งแต่ตอนเรื่องยังไม่จบแล้วว่าคือมันสามารถบาลานซ์เรื่องแบบเคสที่หนักกับความคอมเมดี้ได้ดีซึ่งหนูว่าการแบบจะรักษาเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องก็ไม่ได้ง่ายมันยังทำได้จนถึงตอนสุดท้ายถูกไหมประมาณนั้นใช่คือธรรมเนียมของหนังเกาหลีอย่างหนึ่งเนี่ยในตอนท้ายๆเนี่ยมันต้องเค้นสุดๆใช่ไหมสมมุติว่าโทนมาแบบนึงแต่เฮียต้องเค้นหนึ่งต้องมีใครตายสักคนไม่มีใครตายมึงก็แบบว่าปวดเสียวสุดๆเกือบจะตายหรือไม่ก็จะต้องมีความสูญเสียอะไรบางอย่างนึกว่าเกิดขึ้นมาแน่ๆนะฮะแล้วก็หายใจหายคอแบบไม่ถูกไม่ทั่วท้องแล้วอ่ะแบบนั้นอ่ะแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้มันไม่ใช่ไงพอเราเห็นมันกระพริบตาปุ๊บมันกลับมาไอ้รวมทีมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็นำมาสู่ว่าดรีมทีมมาแล้วมันต้องสู้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จริงอย่างที่ว่าก็สู้ได้แน่นอนแบบเนี้ยแล้วก็ตัดละนี่จริงๆพี่ต่อเขาพยายามหลบสปอยนะแต่ก็แต่มันมีประมาณตอนที่9หรือไงเนี่ยมันกลับเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดเว้ยคือซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีอะไรเลยนะแต่มันเกี่ยวกับนางเอกอะนางเอกแกกินเหล้ากับอัยการที่เป็นรุ่นพี่พระเอกแล้วก็จะได้รู้ความจริงว่าพระเอกจริงๆเนี่ยมันเป็นใครแล้วมันทำไมมันถึงบ้าๆบอๆแบบนี้แล้วมันถึงพยายามทำตัวแบบนี้อย่างเงี้ยปรากฏว่าไอส่วนที่ดีที่สุดของหนังมันดันเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเว้ยคือนางเอกแม่งเมาและเรื้อนแล้วขำดีแล้วก็แบบว่าคือไอ้การแสดงประเภทแบบว่าคุณทนายน่าสงสารมากเลยฉันจะต้องช่วยเหลือคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเล่นมันดีเว้ยมันให้ความรู้สึกที่ดีๆขึ้นมาเฉยเลยนะฮะว่าตลกดีจากตอนแรกไม่ค่อยชอบนางเอกเลยนะกลายเป็นแบบนางเอกตลกมากแล้วก็ดีมากด้วยอะไรเงี้ยมีผมยังบอกเลยนะว่าหลังๆเธอดูดีเว้ยนางเอกโป้ไหมพี่มีโป้ที่ไหนแล้วไม่มีเลยนะฮะมัน
นั่นเห็นคนบ่นกันเยอะจบมันเรียบไปไหมฮะสูตรไปแล้วพี่ต่อชอบที่มันสูตรอยู่แล้วเออผมจบผมว่ามันจบแบบนี้ดีเพราะว่ามึงอย่าแบบให้กูลุ้นมากนั่งเลยกูรู้เรื่องอื่นแล้วกันเรื่องนี้ให้กูไปรู้เรื่องอื่นอันนี้กูขอตลกแล้วพระเอกรอดนางเอกไม่ตายอะไรเงี้ยปู่ไม่ตายไม่มีใครตายเลยมีผู้ร้ายอย่างเดียวที่แบบนะแบบนั้นน่ะคือชอบแบบนี้ชอบแบบนี้คือมึงสร้างมา10กว่าตอนเนี่ย10ตอนกว่าด้วยอารมณ์ขันด้วยความตลกด้วยมุกตลกแบบบ้าๆบอๆแบบอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีดราม่าบ้างมึงอย่าให้แบบมันสูญเสียไปมากกว่านี้เลยวะกูไม่ชอบความสูญเสียไม่มีว่าฆ่าคนแก่ไปเลยใช่ไหมผมไม่รู้เลยว่าแทงยายไอ้ซีรีส์อะไรวะแม่งแทงยายกูดูอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหแทงก็ปลุกคือหนูว่าแบบเหมือนพอเราเจอซีรีส์ที่เขาพยายามมากมาช่วงหนึ่งอ่ะเราก็อยากกลับไปเป็นแบบอะไรง่ายๆโลกสวยบ้างไม่ต้องจบแบบเค้นเกินเบอร์เกินความจำเป็นใช่คือบางทีการดูซีรีส์เกาหลีอ่ะมันเหมือนเราดูเรื่องอะไรวะเราดูเรื่องไอชอนจีฮยอนที่มีความรักกับมนุษย์ต่างดาวแม่งชื่อเรื่องอะไรวะ You Who Came From The Star ผมว่าจริงๆในความแบบว่าที่มันมาเรื่อยๆนะมันก็โอเคนะมันก็โอเคแต่อีกที่พอตอนหลังๆอ่ะมันจะเค้นไปถึงไหนวะจากโทนที่มันแบบนางเอกแบบสวยและตลกได้แล้วก็กลายเป็นมันกลายเป็นอีกแบบนึงไปเลยอ่ะตอนจบอ่ะตอนใกล้ๆจะจบนะผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกเฮ้ยแม่งอะไรวะแบบนั้นอ่ะแบบนั้นอ่ะไม่ชอบแบบนั้นคือไม่จำเป็นบางเอาจริงๆบางเรื่องบางทีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมันไม่จำเป็นใช่พาร์ทมันไม่จำเป็นขนาดนั้นสบายๆบ้างก็ได้ซึ่งทนายเหรียญเดียวนี่สบายสบายสบายดีสบายดีใช่คุณแอนดี้เอิร์ธบอกว่าเธอชื่อจวนจีฮุนเธอไม่ใช่จวนจีฮุนฟังปากผมเธอไม่ใช่จวนจีฮุนเธอคือชอนจีฮยอนผมเนี่ยจีฮยอนจอนจีฮยอนผมเนี่ยผมเคยไปกับกลุ่มนักข่าวไปที่ผ่านตอมอเกาหลีใต้ตอนนั้นเกาหลีใต้ยังไม่เป็นที่ฮิตเหมือนทุกวันนี้ใช่ตอนนั้นเขาก็ไปสัมภาษณ์เพราะว่าตอนนั้นเวลาเขาจะมีสัมภาษณ์ตอนนั้นเธอดังมากจากMy Size Girlแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เรื่องยายตัวร้ายกับโต๊ะผีก็มันจะเข้าก็เลยจะเข้ายายตัวร้ายกับโต๊ะผีเขาเลยให้นักข่าวเดินไปจริงๆไปสัมภาษณ์ฟังผมเธอชื่อฉอนจีฮยอนตอมอก็บอกว่าพี่ต่อไปบอกตอมอว่าโจนจีฮุนแล้วเขาไม่ให้เข้าประเทศนะเขาบอกว่าไม่มีไม่มีใครนะใครนะฉอนจีฮยอนเพราะว่าไปบอกเขาว่าแซซี่เกิร์ลมาแซซี่เกิร์ลโอ้ชงจีฮยอนบอกใช่คนเดียวกันบอกว่าตอนนั้นทุกคนก็อ่านจูนจีฮุนคุณนันทคว้างคุณนันทคว้างอะไรพวกเนี้ยจวนจีคุณอะไรหมดเลยตอมอบอกผมเองชอนจีฮยอนแล้วตอนเข้าไปสัมภาษณ์จริงเรียกเขาว่าอะไรต้องถามน้องอีกคนนึงครับคือตอนนั้นไปกินแล้วใช่ไปกินอย่างอื่นแล้วนะฮะออกเสียงผิดกันมาตลอดแม้มันตอนนั้นเรายังไม่รู้จักคำภาษาเกาหลีเลยฮะว่ามันว่าอะไรมันควรจะออกอะไรฮะมันยากยากมันยากแล้วสื่อเขาก็เดาๆเอาตอนนั้นจากตัวเขียนภาษาอังกฤษนะฮะมันก็เลยผิดถูกหน่อยจ้าอ่ะแนะนำวันดอลลาร์ลอเยอร์ลอเยอร์ใช่แนะนำนะฮะแนะนำไปดูเพื่อนๆไม่มีอะไรดูนะฮะถ้ารู้สึกว่าแบบดิสนีย์ไม่มีอะไรดูเลยว่ะดูเรื่องนี้ก็ได้อ่ะนะฮะก่อนที่จะวนไปดูหนังเก่าๆของมาเวลอีกหลายรอบ
พอนะเบื่อจะแต่อยู่แล้วไอ้แวร์วูฟแวร์วูฟเลยไม่ยังได้ดูเลยป่าที่พี่เกียรติดูเนี่ยผมมากลัวเหมือนกันเนี่ยว่าแบบถ้าไม่มีภารกิจต้องดูเนี่ยผมว่าเผลอไอ้บากันด้าเลยจะไม่ได้ดูออนนั่นเนี่ยไม่ได้มีภารกิจต้องดูนะอ่ะหมดของพี่ต่อหมดนะฮะสองเรื่องหมดแล้วหมดแล้วพอให้อลิสโชว์มาที่อลิสบ้างอลิสบ้างโอเคกี่เรื่องนะฮะสองเรื่องดูจากเวลาจริงสองเรื่องก็ได้ไหมคะหรือเรื่องเดียวก็ได้ได้หมดเลยเอาอีโนล่าโฮมก่อนแล้วกันยังไม่ดูว่าเวลามันเหลือเท่าไหร่เออก็จะไปดูมันอีกเท่าอีโนล่าโฮมเนี่ยเขาบอกสนุกไม่ใช่เหรอเฮ้ยสนุกคือจริงอะอีโนล่าโฮมส์อะหนูว่าภาคหนึ่งก็โอเคแล้วนะจอยดีคือหมายว่าเป็นหนัง Netflix ที่ได้มาตรฐานอะคือถ้าสมมติว่าไปดูโรงก็คือเพลินไม่ได้รู้สึกว่าเสียเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าเขาก็พยายามเขาเรียกอะไรดีก็มีสีสันใหม่ๆคือเรื่องเนี้ยมันก็จะทำลายกำแพงโฟร์ทวอลมีคุยกับคนดูแต่หนูรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันใช้เทคนิคนี้ได้แบบดีไม่รู้ว่าพอด้วยตัวละครเป็นตัวละครเด็กด้วยหรือเปล่าแบบคุยกับคนดูบ่นนู่นบ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นตัวละครที่ใช้เทคนิคนี้เรื่อยๆแล้วไม่ได้รู้สึกแบบไม่โอเคอ่ะรู้สึกว่าโอ้ใช่แล้วเวิร์กการหันมาคุยการสะดุดแล้วมาคุยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าทำได้ดีซึ่งเขาก็ยังเก็บเทคนิคเดิมที่ใช้ตอนภาคหนึ่งมาอยู่ในภาคสองแต่ตัวหนูที่จำอะไรนอกจากนั้นไม่ได้เลยนอกจากเทคนิคนี้ที่เกิดขึ้นในภาคหนึ่งแล้วก็จำได้ว่าเฮ้ยตอนดูภาคหนึ่งก็สนุกดีไม่ได้ติดอะไรก็ดูภาคสองต่อก็โชคดีมากว่าภาคสองนางเปิดเรื่องมาแล้วก็รีแคปให้ก็เลยอ๋อพอจำได้แล้วว่ามีตัวละครตัวนู้นตัวนี้แม่เขาคือใครเขาเคยไปเจอกับใครมาระหว่างทางรีแคปให้ระดับที่ไม่ดูเลยได้ไหมไม่ได้เฮ้ยทำอะไรขนาดนั้นไม่คือเหมือนแวบมาพอปฏิปต่อว่าตอนนั้นกับแม่เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้กับตัวละครตัวนี้แล้วเป็นยังไงมันเร็วมากเร็วมากๆแต่โอ๊ยภาพมันมาหมดเลยก็อัพเคอยู่อาจจะจำไม่ได้เยอะว่าแบบมันเกิดอะไรบ้างแต่รู้ว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาประมาณหนึ่งครับซึ่งมันก็เลยไปต่อได้กับทุนเดิมที่พอจะเลือนลางอยู่นะคะก็พอมาอันนี้คือมันก็เรื่องนี้คือหนูว่ามันชัดเจนว่าคือตัวละครหลักเนี่ยมันเป็นน้องเชอร์ล็อกโฮมส์ที่ I wanna be on my own อะแบบฉันอยากจะสร้างชื่อฉันในฐานะนักสืบเหมือนกันฉันก็เก่งนะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากแบบอยู่ในเงาของพี่ชายเลยก็ยังพยายามจะแบบพุชตัวเองตรงนั้นด้วยความที่โตขึ้นจากภาคที่แล้วเนอะเขาก็มาตั้งสำนักงานฉันจะโด่งดังฉันจะต้องมีเคสอะไรเงี้ยฉันจะลงทุนซึ่งก็ไม่มีใครมาแหละแน่นอนพอคนเข้ามาเขาก็เห็นเลยว่าคนเข้ามาก็แบบเอ้าเด็กผู้หญิงนี่เอ้าน้องเชอร์ล็อกนี่เอ้าเชอร์ล็อกอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เฟลไปจนได้รับเคสมาเคสหนึ่งก็เป็นคดีของผู้หญิงคนนึงหายตัวไปโดยที่น้องสาวเนี่ยมาแจ้งความแจ้งตัวละครหลักตัวนักสืบของเราก็สืบไปสืบมาก็อุ๊ยไปชนกับพี่อะไรอย่างนี้แล้วเรื่องก็ดำเนินต่อไปซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเคสที่เขาหยิบมามันก็น่าสนใจมันมีความซับซ้อนมันมีความอิรุงตุงนางมีการต้องใช้สติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยดำเนินเรื่องดีเลยนะหนูก็เพลินสำหรับหนูคือหนูชอบคดีล่ะคดีก็ดีคดีหนูว่าคดีก็ดีแล้วก็มีความแบบเชื่อมโยงกับหลายๆประเด็นที่แบบสมัยใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเชยมากอดีตอะไรเงี้ยยุคโบราณไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เรียงร้อยจังหวะเฉลยจังหวะนู่นนี่นั่นแต่ได้แต่ละเขาเรียกอะไรนะแต่ละครูสแต่ละคำใบ้มาอะไรเงี้ยน่าสนใจไม่เบื่อก็ยังเพราะว่าดีขึ้นดูซ้ำไปใช่ไหมสนุกดีคือหนูว่าคราวที่แล้วอ่ะมันมีความแบบเด็กน้อยกว่านี้แล้วก็ด้วยความที่คราวที่แล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเพิ่งแนะนำตัวละครแล้วก็เพิ่งแนะนำความสัมพันธ์ตัวละครนี้กับหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออันเนี้ยมันเหมือนเขาไปต่อแล้วมันไปต่อได้ดีคือแคสที่เขาเลือกมาแต่ละตัวก็ดีอยู่แล้วด้วยครับมันจะมีหนุ่มน้อยที่ดูมีความสัมพันธ์กับนางเอกจากภาคที่แล้วแม่นางเอกใช่ไหมพี่ชายคือแต่ละตัวที่เขาหยิบมาจากภาคหนึ่งอ่ะมัน
มันคอนติเนียมากเลยอ่ะกับความสัมพันธ์แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไปต่อกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนจบของภาคเนี้ยก็ดูจะปูไปต่ออีกมันเป็นของอินโนล่าโฮมและไอ้เชลล็อกโฮมมันเยอะไหมอ่ะหนูว่ามันเข้ามาบาลานซ์ได้ดีตั้งแต่ภาคที่แล้วละหนูว่าภาคนี้ก็เหมือนกันคือสุดท้ายอ่ะมันเหมือนแค่มาซัพพอร์ตตัวน้องน้องใช่ยังไงต้องน้องไปต่ออืมคือให้เห็นความฉลาดความมีไหวพริบความเป็นน้องสาวอ่ะเออความเป็นลูกสาวการเลี้ยงดูที่แตกต่างกับที่แม่เลี้ยงดูลูกสาวแตกต่างกับที่เลี้ยงดูพี่มาเออแล้วก็ในขณะเดียวกันถึงแม่จะไม่ได้เลี้ยงดูอยู่ประกบตลอดเวลาแต่ว่าเวลาแม่มาทีอ่ะหนูว่าเขาบอกใบ้เขาเรียกว่าไงดีอ่ะเหมือนค่อยๆไกด์วิธีการใช้ชีวิตของผู้หญิงในยุคนั้นละกันแม่คือเฮเลน่าบอนแฮมคาร์เตอร์นั่นใช่ไหมใช่ตัวเพี้ยนเพียนมีหน้าได้ลูกมาแบบนี้คือเขาปูมาแบบนั้นเพราะตอนเด็กอ่ะเรียนรู้อะไรยังไงแฟชแบ็กที่เอามาใช้หนูว่ามันก็ค่อนข้างเวอร์คือไม่ได้ใช้อย่างน่ารำคาญหนูว่าสำหรับหนูอ่ะทั้งแฟชแบ็กแล้วก็การขุยกล้องใช้อย่างไม่น่ารำคาญครับแค่คำว่าเพี้ยนพี่ต่อเนี่ยมันไปกับเฮเลน่าบอนแฮมคาร์เตอร์เรื่องอื่นมันจะเพี้ยนมากนะจะเพี้ยนจนแบบว่าเรื่องนี้ไม่ได้ขนาดนั้นเรื่องขนาดนั้นก็ยังมีความเป็นแม่อยู่มีความแค่แบบวิธีการสอนลูกสาวอาจจะแปลกหน่อยแต่ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าผมจะดูภาค2ผมจะต้องดูภาค1ก่อนมั้ยหรือไม่ต้องละคือถ้าว่าต้องเขารีแคปให้ตอนต้นแล้วก็ดูแค่นั้นก็พอคือไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมจริงๆไม่ดูก็ได้จริงๆคือถ้าถามนะก็คืออ่ะไม่ดูก็ได้มีแต่คนบอกว่าอันหนึ่งไม่หนุกไงผมเลยแบบไอ้ห่ากูดู2เลยมั้ยนี่จริงๆนอนก็ได้ว่าคือก็ได้ใช่ก็ได้ก็แค่รู้ว่าพอรู้แล้วไงว่าคนนี้คือแม่ถูกป่ะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเคยมีแบบหนุ่มน้อยที่เคยมีความหลังกันมาก่อนแล้วก็ช่างอดีตเขาก็ได้ก็เริ่มต้นใหม่เลยก็ได้จริงๆถ้าเจอพูดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันซึ่งพี่ต่อฟุ๊กโปรในเรื่องของการปฏิปต่อเนื้อเรื่องในเสียงแล้วก็ไม่จำเป็นก็ได้พี่ต่อดูไอ้รูแปลงมาแล้วรูนี้ได้ดูต่อได้เอามาใช้ม่วงกันได้ใช้ม่วงกันได้อันนี้คือถ้าถามจริงก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะคือแค่ความผูกพันกับตัวละครแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่มีก็ไปต่อได้ค่ะสนใจแค่เคสก็ไปต่อได้เลยคือไม่ได้ห่วงว่ามันจะห่วยหรอกมันไม่น่าจะแย่หรอกคุณภาพมันน่าจะดีแหละแต่กลัวมันจืดไม่ใช่แล้วหรอกขี้เกียจดูแล้วมันแบบว่าเฉยๆหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละมันเป็นแบบครอบครัวหน่อยว่าจะแถวๆนี้แหละอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่ได้ดูสักภาคเลยแล้วยิ่งเราดูหลังๆมันก็เยอะมากเลยเนาะไอ้พวกสืบสวนสอบสวนรหัสคดีเนี่ยก็ออกพยายามออกท่าหกเขมรตีลังกากันเยอะไปหมดเลยแล้วแต่ละเรื่องก็ไปได้บ้างไม่ได้บ้างบางอันก็มันก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยผมก็เลยหลังจากดูพี่รูแปลงมาแล้วผมเลิกดูหมดเลยไอ้สอบสืบสวนสอบสวนยุคใหม่เนี่ยจืดชนิดคือถ้าถามหนูชอบอันนี้มากกว่ารูแปลงคือหนูไม่รู้ว่าเพราะว่ามันเป็นงานนิยายอยู่แล้วหรือเปล่าที่มันก็โอเคมันมีชัดเจนของมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูอันนี้ไหมไอ้ Death on a Nile ดูไหม Death on a Nile ฆาตกรรมบนลำน้ำเลือดดูไอ้นี่ใช่ไหมเกลกระดอดใช่ป่ะใช่หนูชอบอันนี้มากกว่าหนูเพลินหนูสนุกกันนี้มากกว่านะหนูอันนี้เอนเตอร์เทนกว่า Death on a Nile อันนั้นมันอีลุงตรงนางไปหน่อยนะมันอันนั้นมันมีความแบบon the nile ใช่มันมีความแบบมันมีจังหวะที่เป็นอย่างเงี้ยหนังสือยิ่งกว่านั้นอีกนะหนังสือแบบวายจริงหรอยังไม่ครึ่งเล่มยังไม่ใครตายเลยหนังสืออ่ะแต่คือหนูอ่ะเคยแบบเหมือนเปิดเจอ randomly ในทีวีที่เป็นออริจินอลอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมาอย่างงี้ตั้งแต่ใช่อดีตแล้วตั้งแต่นิยายแล้วก็คือเชื่อมหน่อยเชื่อมหน่อยใช่เชื่อมหน่อยเพราะอันนี้ตอนแรกเข้าใจว่าจะหวือหวาเหมือนกันเห็นในสตรีมมิ่งไงก็เลยเอาแวะดูหน่อยก็ดาราหลากหลายอะไรเงี้ยไขคดีกันนิดนึงก็โอเคมีความเผลอนิดบ้างหวือหวาหน่อยใช่ไหมหวือหวาหน่อยใช่แต่หนูว่าอันเนี้ยที่ต้องอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายคนก็คือเนื่องจากตัวละครเป็นเด็กหนูไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหากับเรื่องนี้ไหมเด็กผู้หญิงด้วยเนาะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคดีมันทำไมชอบคดีมันถ้ามันคดีมันเป็นโคนันเลยก็ไม่น่าดูหรอกผมพูดเดี๋ยวกลัวแฟนโคนันด่า
ันไม่ซับซ้อนมันต้องซับซ้อนไงคดีฆาตกรรมมันต้องซับซ้อน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 ใช่คือหนูอ๋อภาคนี้มันสนุกตรงนี้มันสนุกตรงที่ฆาตกรอ่ะมันเรียกฆาตกรเลยได้ปะมันสนุกตรงที่ว่าคนที่ทำเคสนี้ขึ้นมาละกันผู้ร้ายอ่ะไม่ใช่ฆาตกรแล้วผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังเคสนี้เนี่ยตัวต้นเหตุนางตั้งใจต่อกรกับเชอร์ร็อกโฮมโอ้นางมีความแบบ let's play game อย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบอ่ะสู้สิสู้ฉันสิตามฉันที่ทันสิอะไรอย่างเงี้ยเออหนูว่ามันก็สนุกตรงนี้มันเพราะเราก็อยากรู้ว่าแบบอ่ะจะทันกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดเดี๋ยวลองดูบ้างเดี๋ยวลองดูบ้างเผื่อจะเรียกศรัทธาบ้างเชอร์ร็อกโฮมมันต้องดูไอ้คาร์บาบัตนะครับพี่ต่ออันนี้มันคนละแบบเลยนะอันนี้มันคนละแบบเลยใช่ผมรู้สึกเป็นห่วงนะถ้าน้องมีพี่ชายไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เฮนรี่คาวิลพี่เป็นเบเนดิกต์คาร์บาบัตฉะนั้นคงไม่ไหวนะพี่ประสาทแดงมากเลยแต่ถ้าใครดูไอ้เชอร์ร็อกโฮมฉบับนั้นน่ะพี่ชายมันก็แสบนะไอ้ไมค์ครอฟอะจำได้คือพี่ชายของพี่ชายของเชอร์ล็อกโฮมในเรื่องนั้นเชอร์ล็อกโฮมคือไอ้คัมเบอร์บัตใช่ไหมฮะมันชื่อไอ้ไมค์ครอฟอะแล้วมันเป็นคนของรัฐบาลอังกฤษหน่วยสืบราชการลับอะไรเออไอ้ไมค์แก่ใช่ไหมไอ้แก่ไมค์ครอฟโฮมคือพี่น้องของไอ้โฮมประหลาดทุกตัวโอ้ตัวมันเหมือนคนไม่เต็มพี่ตัวมันเหมือนคนเพี้ยนอะเกิดมามึงเกิดผิดท่าวะเนี่ยทำไมมันเล่นดีแต่มันเล่นดีเหมือนคนเพี้ยนอ่ะเขาบอกว่าหมดแล้วใช่ไหมหนังฮะหมดแล้วใช่ไหมมีอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องอ๋อมีอีกเรื่องนึงเพราะเรื่องครูนำแล้วจะวิ่งไปดูพี่ต่อสรุปแฟนรายการวิ่งตามไปพร้อมพี่ต่อเลยนะพี่จีนแมนซิตี้แพ้เนี่ยพี่ใช่ไหมนั่นได้ยินไหมพี่จีนแพ้เจ็บคอไหมฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจ็บไม่จะเลิกได้เลิกได้ก็เลิกได้พี่ครับทำงานให้มันเป็นงานมั้งพี่เอามาอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องเพิ่งดูเมื่อคืนนะคะ The Policeman ก็เพิ่งได้ดูก็คือจริงๆเปิด Amazon Prime Video เนี่ยแหละดูซิว่าเอ้ยมีหนังอะไรเข้าใหม่บ้างอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้ไปดูในโรงเนาะก็อาหยิบหนังปี2022มาละกันแล้วก็สตรีมแล้วนะคะแล้วก็เห็นเป็นแฮร์รี่สไตล์ด้วยก็อ่ะดูสักหน่อยแบบดูอะไรเงี้ยใช่เรื่องย่อนางก็เขียนว่าเป็นรักสามเศร้าอ่ะก็ดูแบบไม่ทำกันบ้านอ่ะก็เลยเปิดดูเลยนะคะก็ The Policeman ก็ว่าด้วยเอาเรื่องหน่อยดีกว่าเอาเรื่องก่อนก็ตัวแฮร์รี่เลยเนี่ยเล่นเป็นตำรวจตามชื่อเรื่อง Policeman นี่แหละแต่ทีเนี้ยก็เล่าถึงความสัมพันธ์ก็เป็นรักสามเศร้าจริงๆแต่ว่าเป็นเขาเนี่ยแต่งงานกับคุณครูที่เป็นผู้หญิงเนาะในขณะเดียวกันก็มีความรักกับมิวเซียมคิวเรเตอร์ที่เป็นผู้ชายซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยคือมันเป็นแบบผิดมากผิดในขณะแบบที่แบบตำรวจต้องไปจับไปฟาดไปเข้าพาเขาเข้าคุกอ่ะคือถ้าเป็นเกย์ในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เหมือนได้ดูตัวละคร coming of age ก้าวผ่านในเรื่องของ gender แล้วก็การที่จะอยู่การที่จะทั้งค้นพบตัวเองการก้าวผ่านการจะอยู่กับgender identity นี้ยังไงอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวเองตัวละครหลักเนาะ policeman คนเนี้ยเลือกที่จะแต่งงานเลือกที่อยากจะมีครอบครัวอะไรเงี้ยความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรค่ะใช่ก็พอดูจบแล้วอะคือหนูก็รู้สึกว่ามันมีส่วนที่งดงามของมันละกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความไม่งดงามลงตัวได้กว่านี้คือหนูรู้สึกว่าคือหนูรู้สึกว่าอย่างตัวละครหนูไม่แน่ใจชื่อนักแสดงเลยอะตัวละครที่เล่นเป็นมิวเซียมคิวเรเตอร์ละกันคือเล่นดีแบบมันชื่ออะไรอะมันชื่อเทเลอร์นี่วะไม่ใช่ไม่มั่นใจทอมเบอร์เกสนี่คือแฮร์รี่สไตล์ทอมเบอร์เกสคือใช่คนนี้คือแพทติกตัวละครแพทติกที่เป็นมิวเซียมคิวเรเตอร์เล่นโดยเดวิดดอร์สันเนี่ยโอ้โหแพทริกเฮลส์เวิลด์ใช่คือเขาอะต้องเล่นเป็นเกย์ที่
้องหลบหลบซ่อนๆ อยู่ในสังคมที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อะ mm-hmm. ซึ่งอันนี้หนูว่าเล่นละเอียดละเอียด mm-hmm. มากๆอืมในขณะเดียวกันแฮร์รี่คือแฮร์รี่หรือตัวแพททอมเนี่ยก็คือตัวละครที่จะต้องก้าวผ่านเนาะคือพอมันมาอยู่ด้วยกันน่ะหนูว่ามันไม่เท่าอ่ะก็คือแฮร์รี่สไตล์เล่นไม่ดีคือจะบอกว่าไม่ดีมันก็ไม่ได้นะแต่คือหนูว่าคือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้ตัวละครนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงแล้วอ่ะมันจะมีช่วงที่เนี่ยเป็นจุดนี้วัยนี้ของเขาใช่ไหมที่เป็นอยู่ในอดีตกับจุดที่มันลากผ่านมาจนถึงจะถึงบั้นปลายชีวิตแล้วอ่ะพี่ซึ่งมันก็ยังคีพคาแรคเตอร์บางอย่างที่เพราะตอนต้นอยู่เป็นแบบเนี้ยนิสัยอยู่ประมาณเนี้ยตอนบั้นปลายเขาก็เก็บมาซึ่งแคสผู้ใหญ่ก็คือแบบคอนติเนียกับอดีตได้สวยงามมากเพราะจริงมันเป็นแบบจำเยอะมากๆอ่ะจากวัยนี้แล้วก็มาจำเป็นบั้นปลายเลยใช่เป็นสนุกไหมเนี่ยหรือไม่ได้เป็นสนุกเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นสนุกอ่ะพี่คือมันคือ มันก็คือการก้าวผ่านเรื่องของความเป็นเกย์เนี่ยแหละแต่ในขณะถือว่าอีกมุมนึงที่น่าสนใจก็คือมุมของผู้หญิงที่จะต้องใช้ชีวิตครอบครัวเนาะอยู่กับผู้ชายที่เป็นเกย์อะไรเงี้ยตั้งแต่ในยุคนั้นแล้วก็เรื่องที่จะใช้ชีวิตต่อเนื่องมาอะไรเงี้ยมันจะต้องจัดการตัวเองยังไงจะต้องรู้สึกยังไงซึ่งนักแสดงก็คือเอมม่าคอรินที่เล่นเป็นไดอาน่าใน The Crown ใช่ก็มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์แต่หนูไปอ่านรีวิวเหมือนคนก็แบบติดคือจริงๆไปอ่านรีวิวมาคนก็ติดกับตัวแฮร์รี่กับตัวเอมม่าพอสมควรอะไรเงี้ยแต่ด้วยวัยในหนังด้วยหลายอย่างอะคือหนูก็คิดว่าเขาผู้กำกับตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะพูดถึงหนังเล่าเรื่องนี้แต่ดูทรงแล้วไม่ค่อยไม่ได้ออกเป็นหนังไอ้ LGBT เท่าไหร่มั้งใช่ไหม Not too gay ถูกไหม Not too gay คือมันถ้าจะพูดถึงเนาะมันมีความ family คล้าย Brokeback Mountain นะถ้าว่าไปแบบที่จะต้องมีพาร์ทผู้หญิงที่เข้ามาแบบ dealing กับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันในพาร์ทของหนูว่ามันมีความเขาเรียกไงดีอะมันไม่ได้ขยี้ความรุนแรงแบบในBrokeback Mountainในแง่ของการที่แบบสังคมประณามแต่มันค่อนข้างเพราะนั้นคือคาวบอยไงอันนี้คืออยู่ในสังคมเมืองมันก็จะเป็นอีกมิตินึงอะไรเงี้ยส่วนในเรื่องของภาพก็มีเล็กน้อยแต่ก็เน้นเป็นแบบอาร์ตอะไม่ได้รู้สึกดูไม่ไหวหรือว่ามันมีความเป็น relationship มีความเป็นเรื่องของ marriage ไม่เชิงว่า family แล้วกันเป็น relationship กับ marriage แล้วก็เป็นรักสามเศร้ารักสามเศร้าใช่ควรดูไหมดีถึงขั้นควรดูไหมคิดมากอย่างเงี้ยไม่กำลังคิดว่ากำลังไม่จริงๆกำลังก่อนที่จะควรดูไหมหนูกำลังคิดว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครซึ่งเหมาะกับใครอันนี้หนูก็ตอบยากเหมือนกันอะค่อยๆคิดค่อยๆคิดไม่เป็นไรควรดูไหมหรอหนูว่ามันดูได้ดูได้ดูได้นะครับพี่ต่อไม่ผมไม่หรอกคือผมไม่ได้มีอะไรมีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้แต่ว่าผมมีปัญหากับหนังไม่หนุกเท่านั้นเองคือถ้าอลิสอลิสแบขนาดนี้มันก็คงบอกได้คำเดียวว่าคงไม่สนุกอะเท่านั้นแหละมันไม่ใช่หนังที่สนุกมันไม่ใช่หนังที่สนุกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบเหมือนค่อยๆให้เราแบบว่ายน้ำหรอเรียนวิธีอย่างเงี้ยว่ายน้ำนี่คือเก็บความรู้สึกเหมือนเราค่อยๆว่ายน้ำค้นหาอะไรบางอย่างไปพร้อมกับตัวละครนะเหมือนแบบพอถึงจุดนึงเราจะเลือกว่ายต่อไหมหรือเราจะว่ายออกทะเลหรือเราจะว่ายเข้าฝั่งหรือเราจะว่ายไปไหนอะไรเงี้ยมันมีความค่อยๆค้นหาเรียนรู้ไปกับตัวละครพอสมควรหนังมันเป็นอย่างนั้นนานๆเราเช็นอลิสคิดนานขนาดนี้ไม่เพราะว่ามันไม่ใช่หนังไม่ดีอ่ะคือมันก็เลยแบบเหมือนพยายามหาว่ามันคือยังไงเพราะหนูดูได้หนูโอเคแต่ถ้าไปดูที่โรงหนูอาจจะคาดหวังกว่านี้เขาก็ทำดีของเขาถูกไหมใช่เขาตัดสินใจให้มันเป็นแบบนี้ซึ่งเขาทำออกมาได้ดีใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบบันเทิงแบบที่เราตามหาแต่ทรงหนังแบบนี้มันก็ต้องไม่เป็นบันเทิงแบบที่เราตามหาแต่ทรงหนังแบบนี้ถ้า
ถ้าไม่บันเทิงก็ต้องขยี้แม่งเข้าไปเลยเข้มข้นกำลังจะพูดกำลังจะพูดเพราะว่าถ้าเทียบความอย่างนั้นอะถ้าเอาคำว่าบันเทิงไปผูกกับคำว่าดราม่าแล้วกันบวกแบกเข้มข้นกว่าเยอะบวกแบกสนุกกว่าเยอะอันนี้มันไม่ใช่ขบวนแบบนั้นไอ้เดนนิสเกิร์ลและอะไรสักอย่างไอ้ที่ไอ้เดนนิสเกิร์ลก็บีดเอนเตอร์เทนใช่ไหมต้องแบบเข้มข้นแบบว่าโอ้โหชะตาชะตาชีวิตแม่งอะไรขนาดนี้คืออันนี้มีแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วมันดันไปจบที่พ่วงบั้นปลายอ่ะแล้วมันมีไทม์สกิปไปอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นแบบไลฟ์มากๆอ่ะแบบชีวิตอ่ะมันก็แต่ไม่ได้อาร์ตถูกไหมไม่ได้อาร์ตไม่ได้อาร์ตขนาดนั้นคือไม่ได้มีจังหวะภาพนิ่งภาพแช่อะไรมากมายนะแต่พอให้เรารู้สึกไม่ได้อาร์ตแบบนั้นคือไม่มีจุดที่เข้าใจไม่ได้หรือแบบโอ้ตีความซับซ้อนไม่ใช่เลยใช่อะไรเนี่ยแนวศิลปะไม่อาร์ตนะครับจาริสบอกไม่ได้ศิลปะขนาดนั้นคือมันก็โอเคมีจุดที่ใช้ภาพเล่าเรื่องแทนคำพูดอะไรเงี้ยหรือว่าปล่อยให้สมมติว่าปล่อยเฟรมผู้หญิงนั่งคิดอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ได้แบบเกินที่เราจะเข้าใจอ่ะมันไม่ได้ซับซ้อนคล้าย Happy Together ไหมครับไม่คล้ายไม่น่ามีอะไรคล้าย Happy Together นะครับไม่อันนี้มันรักสามเศร้ามันเศร้าเดียวก็จะแย่อยู่แล้วครับ Happy Together มันไม่เหมือน Happy Together อ่ะมันเดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะคิดไม่ออก Power of the Dog อ่ะไม่ได้ดู Power of the Dog แต่คนละบีทค่ะ Power of the Dog มันมีหนูไม่ได้ดูหนูดู Power of the Dog ไม่จบPower of the Dog ค่อนข้างแมนมากอันนี้มันไม่ใช่อ่ะแต่ก็มีตัวละครหญิงเข้ามาบาลานซ์แมนเนี่ยมันตั้งใจให้แมนเพราะว่าหนังใช่ซึ่งหนูก็ไปความแมนถักเชือกกันถักเชือกไปต่อไม่ได้หนูว่า Power of the Dog ไม่ได้ดูจบแล้วคนเรื่องมันก็น้อยๆหน่อยนะว่ามันต้องไปให้จบของดีมอยู่ข้างหลังเอาเหรอของดีมอยู่ข้างหลังของดีมอยู่ข้างหลังแต่ว่ามันดูแบบไม่รู้ดูอะไรอยู่เยอะมันก็แบบไปของมันเรื่อยๆมันก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรกันไปกับCall Me By Your Name อาจารย์อลิซชอบอันไหนกว่ากันครับก็ต้องชอบCall Me By Your Name ป่ะจริงๆมันเป็นคนละแบบเหมือนกันนะถ้าในหมวดนี้อ่ะอ่ะฮะถามว่าชอบอันไหนเหรอจริงๆหนูชอบอย่างโบกแบ็คคือหนูชอบคือด้วยความที่พอเราชอบประเด็นความเป็นครอบครัวมั้งคือถ้าสังเกตหนูจะชอบหนังที่แบบพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่ามีแบบความดรามาไทซ์บางอย่างอะไรเงี้ยหนูชอบแบบบล็อกแบ็คมากกว่าแต่ถ้าถามคอมีไบโอเนมกับโพลิสแมนชอบคนละแบบคอมีไบโอเนมมันโฟกัสที่รีเลชั่นชิพของคนสองคนน่ะแต่อันนี้มันคือคนสามคนน่ะมันชื่อมันมันคนละเรื่องเลยอ่ะแต่จริงๆก็ชอบทั้งคู่ว่าแล้ว Power of the Dog Alice ดูแล้วต้องอึดอัดมากแน่ๆไปได้แป๊บเดียวเลยค่ะไม่นานเลยสักประมาณ15 นาทีไม่น่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หยุดดูแล้วอ่ะผมดูอยู่นะมันเอาเด็กมันจัดดอกไม้แล้วพวกไอ้เบนดิกต์แคมเบอร์บัชมาในร้านพี่ลื้อดอกไม้เด็กเพราะว่าลิสดูไม่ได้มันน่ารำคาญไอ้พวกมันดูถ่อยมากดูถ่อยมากอ่ะมันหลังๆก็เลือกถ้าจริงๆถ้าเจออะไรหนักๆมากเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยทิ้งอ่ะคุณฟีบอกว่าพี่ต่อมอร์เบียสเข้า Netflix แล้วนะคะรับหน่อยพี่ต่อครับที่คือไม่รู้สึกอยากจะดูเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันวะหลังๆเนาะพวกเราตึกจริงหนังบางเรื่องอ่ะคือแบบรู้ว่าเป็นหนังดังรู้ว่ามาสตรีมมิ่งแล้วแต่แบบไม่ได้คิดจะกดดูอย่างน้อยมีไออย่างน้อยมีไอแมทสมิธเล่นนะมันก็ยังมีอะไรให้ดูหน่อยแมทสมิธแมทสมิธคือเทียบกันหนังทำนองเดมอนเทเกเลียนเราอยากดู My Hero Academy มากกว่าไปตายรังอีกแล้วหรือเราอยากดูหมู่บ้านช่างตีดาบอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกจะมาเดือนธันวาใช่ไหมฮะหรือเราอยากดูอีกหลายๆเรื่องอ่ะที่ไม่ใช่เรื่อง Morbius แต่ช่วงเนี้ยหนูเป็นคือหนูอ่ะเริ่มไปหลายเรื่องเหมือนกันทั้งซีรีส์เกาหลีหนังอะไรเงี้ยแล้วหนูหยุดเยอะมากจนหนูรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าถึงเวลาที่ต้องกลับไปดู Friend เริ่มซีซั่นเกาหลีผมสงสัยอย่างเดียวไอ้เกาหลีเนี่ย
แม่งมันมีทีมทำหรือบริษัทที่ทำละครซีรีส์มันสักกี่บริษัทวะทำไมมันผลิตของออกมาแบบเยอะได้ขนาดนั้นวะโคตรเยอะเลยผมรู้สึกหนูว่าเขากำหนดหนูเดาว่าเขากำหนดค่อนข้างแบบไทม์ไลน์แล้วเวลาได้ชัดเจนพี่เขาเลยสามารถผลิตอย่างได้แบบเขาเป็นอุตสาหกรรมไงพี่เขาทำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและเป็นอุตสาหกรรมนี่ทำเลอะๆเถอะพี่ต่อไม่คลิกกับจาเร็ดเลโต้เหรอครับผมไม่คลิกกับจาเร็ดเลโต้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเอาดีพูดเขาพูดเลยนะก็ในนี้ฮะบล็อกแบ็คเมาเทนเบลดรันเนอร์น่าจะคลิกสุดในดัลลัสไบเออร์คลับหนูชอบอันนั้นหนูชอบจะเล่นใช่ใช่แล้วก็ดีนะอะไรอ่ะมึงไม่มีคลิกเลยอ่ะไม่คือรู้สึกกับคือเอาไม่ใช่ว่าไม่ชอบในการแสดงเขาผมว่าเขาก็แสดงดีแต่ว่าที่ไม่ชอบหน้าดีกว่าไม่ชอบหน้าไม่ชอบหน้าทรงอย่างนั้นเขาอ่ะอันไหนหนักกว่ากันนะไม่ชอบหน้ากับไม่ชอบเขาเนี่ยมันไม่มีแรงดึงดูดสำหรับผมอ่ะแต่จริงๆพี่ต่อเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะหมายถึงว่าพี่ต่อเลือกดูจากแบบเหมือนเคมีที่พี่ต่อรู้สึกว่าคอนเนคกับตัวละครอย่างเงี้ยเออใช่ชัดเจนเรื่องนี้มากเหมือนกันนะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วอ่ะมีไอแอนดรินทูมแล้วครับพี่มีวาวเจอร์ผมมาฝ่ายขาอยู่ตอนนี้มีวาวเจอร์นะครับพี่ ผมอยากให้คนเรียกไปเจ็บปวดกับมอร์บีสเหมือนผม ไอ้ที่เมื่อไหร่จะสนุกสักทีว่าดูไปเลยแล้วก็ถึงตอนจบสนุกไหมยี่สุดใจขวาสุดใจขวาแม่งโผล่มาตอนไหนวะไอ้เจเลตเลโต้จ็อกเกอร์ไงพี่ก็ใช่แต่ว่าจำไม่ได้ด้วยมันโผล่มาตอนไหนวะหรือว่าผมหลับไปตอนนั้นวะเขามาอยู่มีอย่างนี้ก็มีเราจำได้แต่ว่าอะไรวะสุดใจขวาเราจำได้แต่แบบไอ้วิลสมิธใช่ไหมแล้วก็มีแบทแมนออกมานิดนึง ใช่ๆๆอันนี้คือสิ่งที่จำได้มากที่สุดคือแบบ ยังไงนะกำลังทำอะไรอยู่เลยมันโดนผีเข้าไงจำได้ว่ามันโดนผีเข้า แล้วมันจะ มันเป็นผีนางรำก็เหมือนเวลาที่เราเข้าทรงไงมันต้องมีนางรำอันนี้ไอ้คาร่าก็เข้าทรงแล้วเป็นนางรำแบบเดียวกันไงตอนเล่นอยู่คงรู้สึกนะให้กูแสดงสติเลยว่ายังไงนี่ยังไงนะละครไทยก็เหมือนกันครับพอๆกับเกาหลีเดือนหนึ่งรวมกันมากกว่าซีรีส์เกาหลีอีกเฮ้ยไม่มากกว่าหรอกไม่มากกว่าไม่เท่าครับไม่เท่าหรอกเกาหลีเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับลิเวอร์พูลนำแล้วโจ๊กเกอร์มากลางเรื่องสงสัยแบบจำไม่ได้เลยอ่ะคือซูซานควอตภาคหนึ่งใช่ป่ะเป็นอะไรที่แบบกูจำอะไรไม่ได้เลยแล้วกูรู้สึกว่าไอ้หัวตะเข้มันออกแต่ละตัวเอาจริงแต่ละตัวออกมาทำไมวะกูงงมากเลยผมจำได้ว่าไอ้จระเข้อะมันบอกมันจะไปเปิดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ถอดข้างล่างแล้วก็เฮ้ยทำไมตัวมันเล็กๆวะแล้วตัวมันฟีบๆผมจำได้ประมาณนั้นฮะว่าตัวมันฟีบๆแปลกๆดูตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่งงวันก่อนฟังพี่อลิสใน Twitter ด้วยค่ะเพลินๆอ๋อค่ะเปิดเล่นๆเฉยๆเลยพี่จะเข้าไปฟังได้ยังไงครับอุ๊ยจริงๆแล้วคือตอนนี้ Twitter มันเหมือนออกไม่ใช่ตอนนี้หรอกสักพักนึงแล้วค่ะมันออกฟังก์ชันที่กดคล้ายๆกับ Clubhouse ก็คือเหมือนจัดรายการวิทยุที่สามารถรับสายหน้าใหม่ได้โดยผ่านแอคเคาท์ Twitter ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังสามารถรับคอมเมนต์จากตัวโพสต์ก็ได้หรือว่าจะแบบเนี้ยส่งมาหน้าไมค์ก็ได้แต่ว่าจะไม่มีแชทสดนะจะเป็นคอมเมนต์แบบฝั่งเดียวรับฝั่งเดียวถ้าเราจะตอบเราก็ต้องแบบตอบกลับไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ลองดูกันอะไรก็ลองเฉยๆเราต้องเริ่มจากว่าเราต้องเข้าใจว่า Twitter มันเอาไว้ทำอะไรก่อนใช่ค่ะ
ก็เนี่ยเราต้องตามไม่ทันอ่ะพี่เนาะโอ้ไม่ไหวจะตามแล้วไม่ไหวจะตามแล้วสมัยใหม่อะไรเงี้ยเราก็อยากเข้าใจเขาไงไม่ไหวจะตามแล้วมีทั้งเรื่องที่ล้ำเกินไปแล้วเรื่องที่ไม่ต้องตามอันนี้ไม่ต้องตามทำไมเลอะเทอะเกินไปก็ไม่ต้องตามโจ๊กเกอร์เหมือนไม่มาสวัสดีค่ะเพิ่งเลิกงานซูซายสควอตจำภาคแรกจำได้แต่เดดช็อตโชว์ยิงเปิลจำไม่ได้จำไม่ได้ว่ายิงตอนไหนวะพี่ต่อไม่ชอบบูมแมลงเหรอครับกับนันบูมแมลงบูมแมลงเดี๋ยวบูมแมลงได้กลับมาเล่นเนี่ยฮะบูมแมลงได้กลับมาเล่นภาคสองเดี๋ยวผมขอนึกก่อนไอซูซายสควอตเนี่ยแล้วตอนจบเนี่ยคือมันเป็นผู้หญิงปะทะผู้หญิงปะอันนั้นเบอร์ดอฟเพย์ป่ะอันไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่ไอ้คลาร่ามันเต้นจนกระทั่งตึกระเบิดป่ะแล้วก็แบบว่าพยายามจะแบบว่าฟ้าลงมาแบบเรียกปลุกผีอะไรสักอย่างใช่ไหมไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวเดโบโรตัวไฟมันทำอะไรสักอย่างไม่ใช่ที่มันเป็นตัวใหญ่ไอ้รอยสักใช่ป่ะมันเป็นระเบิดอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรอย่างนั้นปล่อยเขาไปเออจังมาจริงตอนนี้อยากได้ซีรีส์แบบสนุกแล้วก็แบบเบาๆอะไรเงี้ยไอ้วันดอลลาร์ลอยเยอร์ได้เออใช้ได้ได้สนุกแล้วเบาๆแต่ก็มีส่วนดราม่าส่วนก็มีดราม่าอยู่2ตอนสองตอนแต่ว่าระหว่างนั้นก็ตลกดีนะฮะก็มีตลกอย่างที่บอกจำอะไรไม่ได้เบาๆบิ๊กแบงไงฮะบิ๊กแบงเจอรี่ไงไม่เอาบิ๊กแบงจุดไม่ติดชอบบุคลิน99มากกว่าถ้าเทียบบุคลิน99สนุกหนูชอบว่างๆก็เปิดดูไปเรื่อยๆยังไม่จบซีซั่น2เลยมีคนถามอันนี้น่าสนใจคุณ Family Channel ขี้เล่นถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยรีวิวแอปอายฉี่ยี่ครับจริงๆหลายซีรีส์ที่เราพูดมันก็มีอยู่ในอายฉี่ยี่เหมือนกันนะไม่ไหวเนี่ยซีรีส์จีนก็มีอยู่ในอายฉี่ยี่เหมือนกันผมกลัวพูดชื่อแอปมันไม่ถูกฮะไอฉี่ไอฉี่ไอฉี่มันไม่ใช่ไอฉี่ยี่ไงมันต้องเป็นไอฉี่ผมบอกตรงผมกลัวการดูซีรีส์จีนทำไมครับผมเห็นตอนความยาวตอนเนี่ยผมก็แทบงักเลยนะผมเคยพยายามจะแบบเขาเรียกว่ากูไม่ดูซีรีส์จีนนะกูจะสู้แต่กูไปดูซีรีส์ไต้หวันแทนเพราะว่าไต้หวันน่ะตอนมันสั้นกว่า10ประมาณ15ตอนอะไรประมาณเนี้ยไหวไหมฮะซีรีส์ไต้หวันแม่งดาร์กว่ะเอออ๋อ ใช่ฮะทั้งหลังทั้งซีรีส์เลยครับไม่รู้คนประเทศมันดำเนินชีวิตกันยังไงฮะดูแล้วเครียดว่ะแม่งมันจริงๆซีรีส์จีนมันจะมีแบบเบาสมองเยอะมากนะแต่มันยาวไงเบาใช่แต่มันยาวก็สั้นก็มีแต่หาน้อยหน่อยซึ่งสั้นเขาก็ไม่สั้นอ่ะก็20กว่า30กว่าอะไรอย่างเงี้ยเออจะไม่ค่อยมีแบบ10ตอน10เนี่ยไม่มี16ไม่มีเลย16นี่แทบไม่เห็นเลยเกาหลี16ตอนเรายังร้องเลยครับพี่โหยาวจังเลย16ตอนโอ้โหซีรีส์จีน40กว่าตอน40ไม่เพลินอ่ะปวดหัวด้วยเพราะว่ามันไม่ภาคไทยไงต้องมานั่งดูซับว่าเศร้าซีรีส์จีนผู้ชายหล่อนะครับบอกเลยสาวติดเพียบยังไงนะแล้วไงฮะแล้วสาวหล่อนะครับเรามาขายพี่ต่อเนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์จีนผมจะดูอะไรที่มีผู้ชายหล่อขนาดนั้นนะพี่ต่อดูที่มีผู้ชายหล่ออยู่มันชื่ออะไรนะเกาหลีนะมันชื่ออะไรนะที่พี่ต่อชอบตามไปดูมันชื่ออะไรนะไอ้ก้ามก้ามมันชื่ออะไรนะไอ้เยทนายเนี่ยทนายใช่นี่แหละนี่แหละไอ้ทนายเนี่ยชองจุงมีว่ามีว่ามีว่าชื่ออะไรนะชื่อจะมาโอ้โหพี่ต่อที่คือไม่รับเลยนะคือมั่วขึ้นมา 100%ไม่มีเท้าโอ้ยเคดิเบิลมากเลยคือพี่ต่อคือไม่รู้กูพูดเป็นเรื่องน้ำกุ้งมิ้นผมแกงพูดไปงั้นแหละรอกูนิดนึงเดี๋ยวให้กูคิดแต่ภาพในหัวมีคนเดียวนะไม่มีเป๋ภาพใจละน้ำกุ้งมิ้นไม่ใช่สักคำครับพี่ไม่ใช่สักพยาง
อ๋อไม่เพราะว่าเรื่องล่าสุดนะมันชื่อทนายชอนจีฮุนจำจากชื่อตัวละครเราจำจากชื่อตัวละครชอนจีฮุนครับครับมูด็อกเงี้ยเลยจำชื่อมูด็อกเราไม่จำชื่ออะไรวะเออนั่นแหละคนนั้นแหละแนะนำพี่ต่อดูโคมิแคนคอมมูนิเคตม็อบไซโคม็อบไซโคที่มันมี3ซีซั่นใช่ป่ะไซโคม็อบหรืออะไรวะไซโคม็อบม็อบไซโคม็อบไซโคการ์ตูนใช่ป่ะผมพยายามดูการ์ตูนหวานแหววอยู่นะหลายเรื่องตอนนี้อ๋อนี้ดูแล้วม็อบไซโคเนี่ยคิลเลอร์โรแมนซ์อะไรนั่นน่ะวันนั้นนั่งดูหลับเลยโอ้ยคิลเลอร์เลิฟเวอร์คิลเลอร์โรแมนซ์อะไรไม่รู้เรื่องใหม่เลยเนี่ยนะเพิ่งเคยดู Hunter Hunter ผมอ่านฮะจบแล้วฮะไม่จบอ่ะเขายังเขียนไม่จบไงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีวะก็อ่านมาเรื่อยๆนะคือไอ้คนเขียนแม่งเขียนตอนหนึ่งเว้นไปปีหนึ่งอย่างเงี้ยจนมาอันใหม่มาเอ๊ะกูอ่านถึงไหนแล้วพอกูย้อนอ่านแล้วกันพอแล้วกันพอแล้วกันพอเป็นแบบนี้นะฮะอ้าวเท่านี้ดีกว่าวิวไฟเดอร์ในคืนนี้1ชั่วโมง26นาที4ทุ่ม32นะครับไปละหมดเวลาแล้วสุดท้ายนี้ขอบคุณ True 5G อัจฉริภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรานะครับวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ